ผู้ที่อยู่เบื้องบนมองเห็นพฤติกรรมของผู้ที่อยู่เบื้องล่างได้ดีชั้นใดพฤติกรรมของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปในทางดีหรือเลวประการใดย่อมมีผู้รู้เห็นเสมอนะครับนั่นแหละโอ้ยกว่าจะนึกคำได้ เออลุงอาก ไปหลับไปไหนมาไม่ชัดทันบ้านทันเมืองเลยโอ้ผมกำลังจะบอกว่าของลับมีทุกคนเนาะแต่ความลับไม่มีแล้วนะต่อไปนี้เหตุใดที่มันเกิดขึ้นในจุดใดของแผ่นดินโลกใบนี้ไม่เกิน1 นาทีสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นออกมาสู่สาธารณชนได้ทันทีนี่แหละนี่แหละที่เรียกว่าทุกอย่างมันเร็วทีเดียวถึงจะปิดก็ปิดไม่ทันนี่แหละเรียกกันว่าโลกอินเทอร์เน็ตแหละนะโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็โลกโซเชียลมีเดียหรือว่าโลกมือถือมือถอยเนี่ยนะครับนะทำไมล่ะหนักใจนะพี่เอ๋ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์อยู่ในสถานภาพอะไรคราวคราวที่เป็นมาเป็นไปเมื่อวิเคราะห์เจาะลึกแล้วแล้วก็ฐานล่างล่างง่ายๆคือกลุ่มที่เรียกว่าจันทานก็ว่าได้สูตรก็ว่าได้แพทย์ก็ว่าได้พราหมณ์ก็ถกเถียงกันก็ว่าได้แล้วนะกันนักบวชนักบวชเพราะว่าพราหมณ์มาฝ่ายความนักบวชนะครับอ๋อฆ่าตัวตายทั้งนั้นเลยทุกวันเนี่ยแม้แต่กระทั่งมนุษย์ผู้ซึ่งอยู่ในเกรด A ของบ้านเมืองแท้ๆนะครับเช่นผู้พิพากษาเนี่ยก็ยังต้องถึงขั้นยิงตนยิงตัวหวังจะให้ตายตายแบบรุนนะเนี่ยไวมากนะครับปุ๊บเดี๋ยวเองพอเวลามาถึงตรงนี้แล้วลองคิดเล่นๆในรูปแบบปุถุชนธรรมดาธรรมดาบ้านเราเดอะทีวีสถานีแห่งปัญญาก็ลองนำมาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณาซิว่าไม่ว่าจะเป็นระบบที่ถูกกำหนดมาโดยกฎบัตรกฎหมายมาถึงวันนี้ใช่ไหมครับจะเป็นกฎหมายอะไรล่ะตั้งแต่กฎหมายที่เป็นหมายเลขหนึ่งของบ้านเมืองแล้วก็ครอบคลุมกฎหมายอื่นทั้งหมดใช่ไหมครับหยุดไม่ได้แล้วจ้าหยุดไม่ได้แล้วจ้ากฎหมายต่างๆขนำสู่
ทุกๆกระทรวงเห็นไหมเออก็กฎหมายกฎหมายออกกฎหมายกฎหมายเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะมาพันคอตัวเองกันเนี่ยพันคอตัวเองมันโยงไปนู่นโยงไปนี่สารพัดโยงสารพัดใหญ่กฎหมายแล้วเราสอนกว่าที่จะมาแก้ก็จะตั้งเรื่องให้ไปเป็นกฎหมายได้เมื่อเป็นกฎหมายแล้วจะมาแก้มันต้องมีที่มาตั้งเรื่องอีกโอ้โหนี่แหละคือกฎหมายนะครับพอเวลาเกิดขึ้นมาแล้วใช้ไป10ปี15ปีจึงจะรู้ว่าไม่ดีความสูญเสียมันเกิดขึ้นมา10ปี15ปีนะครับเรื่องกฎหมายเนี่ยครับแต่ถ้าหากว่ามันดีก็ทำนองเดียวกันนะใช้เวลายาวนานสมควรมันถึงจะส่งผลคำว่าดีได้กฎหมายหนึ่งฉบับเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่ยอมปรับแก้ไม่ยอมปรับเปลี่ยนเลยโอ้โหจริงๆแล้วบ้านเมืองเรามันล้าหลังเพราะกฎหมายนี่เองครับใครบอกว่ากฎหมายดีเออมีแต่คนเออกฎหมายดีกฎหมายดีคนต่างหากนี่ไม่ดีถามว่ากฎหมายมาจากใครกันแน่ทีเดียวมันก็ย้อนไปย้อนมากันอยู่ไหมนะครับกฎหมายมาจากคนใช่ไหมคนก็มาตั้งกฎหมายถามว่ากี่คนออกกฎหมายแต่เวลาออกมาใช้มันใช้ได้ทุกๆคนไปทั่วทุกคนเนี่ยมันเป็นพวงใหญ่นะพี่เอ๋ยเรื่องอย่างนี้นะครับถึงแม้แต่ท่านผู้พิพากษาก็ยังถึงขั้นที่จะต้องอะไรเสียงเบาเลยโอเครับทราบครับลุงก็ถามเลยว่าเอาเสียงหรือเอาดังเอาเสียงกับดังมันต่างกันก็เอาดังบอกเสียงเบามันกันแอมเบียนเข้าไงครับเสียงลุงจะโดนอันนี้ระดับหนึ่งใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเอาสองสิเชิญครับที่หน้าอกครับผมกดเพิ่มเลข6ครับงั้นเหรอครับผมดูแค่นี้เหรอใช่ครับนี่ครับตัดถั่วที่บวกข้างๆนี่แหละฟังนี่ฟังครับบวกครับกดบวกเข้าไปหนึ่งทีครับอ๋อตัวบวกทีเดียวครับเปิดมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบโอเคแต่ต้องให้ชัดนะครับว่าเอาแอมเบียนไม่ได้เอาเสียงเสียงลงก็เสียงลงเอาแอมเบียนคนจะได้เสียงดังทีนี้วิธีการของที่เขาฟังกันเนี่ยเขาฟังกันโดยเขาใส่หูฟังนั่นเขาจะได้เสียงเสียงเป็นยาแต่ถ้าแอมเบียนปุ๊บมันก็จะเป็นซาวที่ถูกซาวรั่วข้างๆเนี่ยนะจะเข้าใช่มันจะไปกลบเสียงลุงมันจะได้ดังจริงดังจริงแต่ตัวยามันจะอยู่ที่เสียงไม่ได้อยู่ที่แอมเบียนคนเขาถึงแก้ด้วยการมีบางท่านเขาจะแก้เลยการใส่หูฟังเลยเขาก็จะได้เส้นเสียงลุงคลิปเลยโอเคเข้าใจจะฟังเสียงลุงออกเจ๋งก็เสียบหูฟังใส่สมอนทอกฟังหรือว่าเป็นอะไรก็เรียกว่าโฟนเนี่ยโฟนเอียร์เออโฟนเอียร์ครอบหูฟังเอาเลือกเอาแต่ถ้าหาฟังโดดๆแบบไม่มีอะไรต่างมันจะเสียงข้างนอกจะเข้าโอเคนะให้เข้าใจวิธีการที่จะฟังเสียงขอบคุณมากครับที่โทรศัพท์มาบอกนะครับก็โอเคอยู่หน้าตักก็ดูง่ายทีนี้พอลุงเพิ่มเป็นระดับ2เนี่ยก็ให้ฟีดแบ็กกลับมาด้วยว่าโอเคพอกดไประดับ2แล้วนะถามว่าโอไหมถ้าโอก็แปลว่าต่อเนื่องได้ถ้าไม่พอใจมีระดับ3ให้อีกเนี่ยโอเคให้เข้าใจตรงนั้นเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันก็ต้องบอกกันติดต่อเชื่อมโยงกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อถ้ามันเกิดประสิทธิภาพของการฟังนะครับเมื่อกี้ผมไปถึงไหนเลยโอเคก่อนขอบคุณกันแล้วกันก็เรื่องเราตั้งแต่หัวแถวนะครับนี่มาครับลองคิดดูนะฮะท่านผู้พิพากษาตัดสินอรรถคดีมันมีที่มาที่ไป
พอตัดชิ้นแล้วน่าคิดนะถ้ามนุษย์ที่สถานภาพต่ำกว่าผู้พิพากษาเนี่ยมิน่าฆ่าตัวตายทำนู่นโอ้หมดเกลี้ยงแล้วมันจะไปต่อไม่ได้แล้วนะผมกำลังมองว่าบราซิลประเทศชาติเนี่ยให้นึกถึงภาพหนึ่งออกมาผมว่าเหมือนกับหนองน้ำหนองหนึ่งอะไรหิมะกวนระบบเสียหายหมดไม่มีจุดไหนนิ่งเลยเสียหายหมดโอเคไหมไอ้ปลาใหญ่มันก็อยู่ได้เนาะจระเข้มันอยู่ได้นะแต่ปลาซิวปลาสร้อยพวกหอยปูปลาไปก่อนนะล้มหายตายจากอ่อนเปรี้ยเฟรแรงหมดนะครับถึงจุดหนึ่งพอเวลานิ่งปุ๊บนั่นแหละครับปลาซิวปลาสร้อยจะกลับฟื้นขึ้นมามีกำลังนะมันจะงับจระเข้งับปลาตัวใหญ่ในหนองก็แล้วกันเป็นไปได้สูงนะเป็นไปได้สูงนะลุงออกวิเคราะห์ให้อย่างนี้แล้วก็กลับมีมาคำถามว่าทำไงล่ะจะดำรงดูอย่างไรหลักการพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเรียบร้อยแล้วความว่าอัตหิอัตโนนาโถนั่นเองครับตรงนี้ต้องเอาให้อยู่ก็แปลว่าใดๆนั้นจะพึ่งใครพึ่งระบบได้ไหมเห็นไหมระบบพึ่งได้ไหมถามไปเปิดเงี้ยแล้วก็คิดต่อใช่ไหมพึ่งคนที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การใช้ระบบนั้นได้ไหมเห็นไหมครับผู้พิพากษาเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขของระบบนั้นเห็นไหมครับมองออกเนาะก็ยังต้องถึงขั้นฆ่าตัวตายกันแล้วกันตายหรือเปล่าไม่ทราบนะเห็นบอกว่าเอาล่ะอย่าไปต่อ ข้อมูลล่าสุดก็มาแค่นี้เองพอที่จะพูดอย่างนี้ส่วนรายละเอียดท่านก็ติดตามเอาข่าวสารต่างๆเพราะรู้ออกไม่ใช่เป็นสถานีที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับเป็นเพียงแต่ว่าป้อนข้อมูลกันนิดหน่อยพอสิ่งที่อยากจะให้รู้ให้เข้าใจจริงๆก็คือเรื่องของเราท่านจะอยู่อย่างไรนะครับเราคือใครเมื่อกี้บอกว่าอัตหิอัตโนโถแน่นอนนะฮะการพึ่งตัวเองนั้นมันมีความมีศักดิ์ศรีพึ่งตัวเองเริ่มต้นมันต้องพึ่งตัวเองโดยหลักคิดซะก่อนถ้าไม่มีหลักคิดในเบื้องต้นมันไปต่อไม่ได้หรือในหนึ่งบอกว่ามันจะพึ่งตัวเองไม่ได้เพราะหลักคิดมันสำคัญยิ่งกว่าอื่นใดนะครับผมพูดเสมอว่ามนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งแปลว่าไม่มีประโยชน์นะครับใช่นะเพราะฉะนั้นต้องคิดทำไงจะเริ่มต้นความคิดคิดได้คิดเป็นได้คิดคิดได้ได้คิดได้คิดแล้วคิดได้หรือยังเมื่อคิดได้แล้วสรุปได้หรือยังจบได้ยังแต่เรื่องเนี่ยหลักคิดก็มีแค่นี้เองครับใครล่ะข้างบ้านท่านหรือว่าคนที่อยู่ข้างตัวท่านครอบครัวก็ได้จะมากระตุ้นความคิดให้มีไหมครับมากระตุ้นความคิดหรือมาสะกิดต่ำความคิดให้เมื่อเวลาได้ยินได้ยินพอได้ยินแล้วถามว่าฟังต่อไหมล่ะถ้าได้ยินแล้วไม่ฟังมันก็ไม่มีประโยชน์นะมันแค่ได้ยินไม่รู้คืออะไรคือได้ยินอย่างนี้เป็นต้นใช่นะได้เห็นได้เห็น
ได้ดมเหรอได้กินเหรอและได้สัมผัสนู่นนี่นั่นได้เห็นได้ยินถามว่าสิ่งที่ได้ยินนั้นมันคืออะไรหมาเห่าไก่ขันจิ้งจกร้องนะครับเอาข้างตัวแมวก็ได้สัตว์เลี้ยงคนอายุน้อยกว่าเราเท่ากับเรามากกว่าเราและบิดอนมารดาและมากไปฝันหนึ่งทีนึงออกจากพื้นที่บ้านไปที่อื่นโรงเรียนการเดินทางนะครับรถโดยสารอย่างเงี้ยได้ยินเขาคุยกันไหมได้ยินเขาพูดกันไหมเมื่อได้ยินฟังไหมล่ะถ้าฟังมันก็จะรู้เรื่องว่าเขาพูดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้หูฟังไปมาเรื่อยคือโดยรอบมันไม่เสียหายมันจะไปบอกว่าเธออย่าพูดก็ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาส่งเสียงพูดก็ไม่ได้เราอยู่ในท่ามกลางของผู้คนนู่นนี่นั่นเห็นไหมฮะเพราะนั้นเสียงแต่ละเสียงเข้ามาเนี่ยฟังไว้เถอะผมว่าไม่เห็นเสียหายผมเองผมอยากจะมีสักร้อยหูเสียซ้ำไปมันคิดมีแค่สองหูมีน้อยจังเลยโหจริงๆเออมันน่าจะมีสี่หูห้าหูจะได้ฟังใช่ไหมเออมันจะได้ฟังสิบคนพูดพร้อมกันเนี่ยได้ยินก็รู้ว่าประมวลผลทันทีใดใช่ไหมครับมันมีแค่สองหูโอ้เขาทำไมมาช่างมาสองหูเอาลองพิจารณาเสียอ่ะ ทำไมต้องสร้างมาสองตาไอ้สามหูสามตาไม่มีได้ไงครับง่ายๆเลยฮะหลักคิดเนี่ยหลักคิดเนี่ยหูเนี่ยสำนวนคือฟังหูไว้หูฟังว่ามันผิดหรือว่ามันถูกเนี่ยอันนั้นมันผิดอันนี้มันถูกวะผิดกี่เปอร์เซ็นต์ถูกกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องมาขึ้นตาช่างถ้าหากว่าเราจำแนกเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ฟังผิดมันก็ไปรู้ผิดสุดโต่งเหมือนกันนะครับฟังในรูปของถูกมันก็จะไปรู้ถูกสุดโต่งเหมือนกันเพราะสุดโต่งปุ๊บข่าวเนี่ยหนักเลยเพราะฉะนั้นต้องแชร์งั้นสองหูก็มีไว้เพื่อให้ฟังในสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีเห็นไหมครับจำแนกได้ไหมล่ะดีกับไม่ดีมันอยู่ตรงที่จำแนกได้ไหมดีภายใต้เงื่อนไขของอะไรนะดีภายใต้เงื่อนไขของไพเราะทั้งเรื่องของการฟังไพเราะเสียงที่มันคืออะไรเสียงปี่เสียงซอเสียงอะไรต่างเสียงพวกเสียงใช่ไหมฮะถ้าเป็นภาษาอะไรทีเนี้ยมันดีภาษาไพเราะอย่างเงี้ยถ้ามันถูกผิดทีเนี้ยจำแนกเรื่องเสียงมันมีไพเราะไม่ไพเราะมันมีผิดมันมีถูกเห็นไหมไอ้ตรงนี้ผิดถูกนี่แหละครับที่เป็นเรื่องใหญ่ผิดจากอะไรจากหลักกฎหมายถามว่ากฎหมายหนึ่งคือตำรานี่ก็คือหนึ่งในกัลยาณสูตรอย่าเชื่อตำราอย่าปรองใจเชื่อตำราถ้าตำรามาผิดตามเงื่อนไขของธรรมชาติก็ว่าไปมันก็ผิดหมดเหมือนกลัดกระดุมเม็ดแรกเม็ดต่อไปมันก็ผิดตามอีกทีนึงเพราะฉะนั้นหมายเลขหนึ่งเริ่มต้นคือคำแรกนะต้องปรับให้ได้ครับคิดให้ได้สรุปให้ได้ว่ามันจะไปยังไงต่ออย่างเงี้ยอย่างเช่นกว่าที่ผมจะมาใช้คำว่า
ลุงออกเพียวนิจี้อย่างเงี้ยอย่าคิดว่าง่ายนะครับ อย่าคิดว่าง่ายนะของแค่นี้ครับคิดแล้วคิดอีกครับคิดเยอะด้วยแล้วกว่าที่จะมาเป็นตรงนี้อีกล่ะคิดแล้วคิดอีกแล้วคิดมากด้วยเห็นไหมเพราะมันวันหนึ่งน่าจะต้องมีการตอบคำถามพวกนี้เห็นไหมครับทำนองเหมือนกันนี่เหมือนกันกว่าจะมีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมทำไมถึงบอกว่าเป็นกองสาธารณทุกข์เนี่ยพอเวลาฟังโดยรวมทั้งหมดมนุษย์อยู่ในเกรดไหนอย่างไรมีวุฒิภาวะไม่มีวุฒิภาวะขนาดผู้ที่ทรงมีทรงความวุฒิภาวะยังยิงตัวเนี่ยโอ้ยังยิงตัวตายเนี่ยมันหมดจริงๆนะครับพี่ผู้พิพากษายิงตัวตายอยู่บัลลังก์เนี่ยโอ้ตัดสินจบปุ๊บยิงตัวโอ้โหมันอะไรกันนะครับยังเขียนเอาไว้ด้วยนะฮะว่าเขียนอะไรถ้าคิดต่อไปคิดว่าไงคาดๆกับว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันถ้าผมพี่นานะฮะคนระดับนั้นเนี่ยเขาพื้นฐานผมว่านะต้องการอยากจะช่วยประชาชนไม่อยากจะตัดสินคนที่ผิดให้ถูกและที่ถูกให้ผิดใช่ไหมครับที่ดีคนเอาคนดีไปกักขังเนี่ยหรือติดคุกอ่ะเอาคนไม่ผิดไปติดคุกเนี่ยโอ้โหมันเรื่องราวของประชาชนอะไรครับเนี่ยตายแทนเนี่ยตายแทนสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมเชื่อมั่นว่าท่านคิดอย่างนี้มากกว่าไม่งั้นไม่มีการกลับปรับแก้เอาชีวิตเป็นเดิมมิฉะนั้นจะไม่มีการปรับแก้ครับงั้นพอเวลามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเชื่อว่าจะเป็นประเด็นปรับแก้สังคมต้องรู้แล้วต่อไปนี้มันปิดไม่ได้จริงครับเพราะว่าแป๊บเดียวตัดสินยิงโป้งหน่อยเดียวไม่ถึงนาทีข่าวออกทันทีเลยครับนี่คือเขาเรียกว่าอิทธิพลของมือถือมือถอยมันมีความเร็วไม่รู้เร็วมากอะเห็นไหมยืนยันไม่ถึงนาทีปึ๊ดเลยออกทันทีเพราะทุกวันนี้มันแค่กดปุ่มคลิกเข้าไปหน่อยเดียวเห็นไหมแต่ก่อนต้องมีโฆษกหนุนการกองก่อนก็มาประกาศให้ชาวบ้านเขารู้ผ่านสื่อกระแสหลักสื่อกระแสหลักคืออะไรโทรทัศน์กับวิทยุบอกให้ก็ได้โทรทัศน์ก็3579นั่นแหละเป็นหลักกระแสหลักแต่ว่าตอนนี้กระแสหลักไม่ทันแล้วยังไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยรู้ไหมทุกวันนี้ข่าวคราวต่างๆสื่อกระแสหลักมาจากมือถือมือถอยเนี่ยดูสังเกตสิครับแปลว่ามือถือมือถอยมันเร็วกว่าเยอะเลยเร็วกว่ามากเลยเพราะว่าทุกคนเป็นสื่อในตัวเลยครับใช่ไหมครับต่อไปไม่มีนักข่าวแล้วจ้าไอ้ที่จะมานั่งจับกระดาษอ่านเนี่ยเลิกคุยกันแล้วครับหมดสภาพแล้วนะพี่เอ๋ยอาจจะไม่เจอแล้วล่ะครับเห็นไหมล่ะนี่คือโลกมันเปลี่ยนไปถามว่าดีไหมเชิญพอลุงขอระดับ3ประชาชนไม่พอพี่น้องเราไม่พอระดับ3แล้วนะโอเคเพิ่มเสียงมาให้เป็นระดับ3แล้วจ้าโอเคครับก็ดี
บอกเล่าเข้าสิบกันมากับสิ่งเหล่านี้เราถือว่าเราอยู่บ้านหลังเดียวกันอย่าไปคิดมากเราอยู่บ้านหลังเดียวกันย่อมบอกเล่า90อะไรควรไม่ควรอะไรดีไม่ดีทั้งหมดก็เป็นการพัฒนาในถึงมันคงจะลำบากมากในการที่จะไปทำให้สิ่งที่ไม่ดีให้มันดีแบบข้ามคืนมันทำไม่ได้หรอกครับเมื่อเริ่มรู้แล้วก็ค่อยๆพัฒนาแต่ละบุคคลเราไม่เป็นคนเช่นนั้นกันเลยครับพอเวลารู้แล้วก็เราไม่เป็นคนเช่นนั้นกลับลำให้ได้ตรงนี้หลังจากวิเคราะห์ไม่ใช่เอาเป็นตัวอย่างเลยส่งต่อเลยโอ้โหอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วจ้าถ้าเป็นแบบนั้นนะครับใช่ไหมล่ะผมว่าผมจะดูไหนล่ะมาดูเฟซนะโอเค จะดูเฟซดูไงวะเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่ใช่ไหมอยู่3ขีด3ขีดก็ได้3ขีดก็ได้ครับลุงงอกอนาคตเป๊ะแล้วเคลียร์ดูทีนี้เคลียร์ขึ้นดูซิปืดมันมีอยู่จุดนึงมีอยู่หน้านึงที่มันใช่ไม่ใช่ไม่ได้เอาละมาละไม่ใช่เอาเป็นตัวอย่างเลยส่งเดี๋ยว3ขีดก็ได้ดูงอกอนาคตเป๊ะมาเคลียร์ดูทีเอาละมามีไผบ้างงานเนี้ยนะ เฟซมาแล้วนะครับแล้วก็ YouTube ล่ะทีเนี้ยมาดู YouTube เป๊ะแล้วก็กดชั่วปืดเป๊ะมาแล้วชั่วเฟซมาแล้วนะครับเอาละแล้วก็ YouTube ละทีนี้เอาละว้าวกว่าจะตั้งลำได้ทีนี้ ตั้งลำได้ละเมื่อกี้นี่เท่าความ มาได้รับรู้ข่าวสารที่ว่าเมื่อกี้ก็เล่าแบบภาพรวมๆไว้ว่ามาถึงตรงนี้มันต้องพึ่งตัวเองแล้วมันพึ่งใครไม่ได้อีกแล้วกำปั้นอยู่ที่ไหนทำอะไรต้องทำแล้วทีนี้ทำเพื่อให้อยู่ได้ก็คือการอยู่การกินเนี่ยครับแต่ต้องเปิดหูเปิดตาไว้ด้วยนะครับอย่าลืมคำว่า1การเมืองเป็นเรื่องของทุกๆคนนะแต่ผมต่างหากที่ไม่แสดงความเห็นด้านการเมืองใช่ไหมครับแค่ทำรายการวิทยุมาไม่เคยเลยเพราะว่ามันปณิธานตัวเองการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะยุคก่อนก็คือเรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกยุคนี้มันก็เรื่องของธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพร่างกายมนุษย์ยุคนี้มันเป็นอย่างนั้นนะมันจะต่างกันมันคนละยุคผ่านไปแต่พอเวลามาถึงณ วันนี้แล้วก็เน้นเรื่องของมนุษย์พอเวลาจับเรื่องมนุษย์แล้วก็มาถึงเรื่องศาสนาศาสนาก็ทะเลาะกันไปหมดครับศาสนาก็ทะเลาะกันทุกศาสนาครับมีผู้คนถามเพื่อให้มีการแตกแยกหรือทำไปศาสนาเช่นถ้าหากว่าผมฟังผู้บรรยายศาสนาด้านชาวมุสลิมก็คือศาสนาอิสลามแต่เวลาถูกตั้งคำถามปุ๊บแทนที่จะตอบหนึ่งคำถามก็ตอบแค่คำถามจบนะแล้วก็เปลี่ยนคำถามใหม่กลายเป็นหนึ่งคำถามกลายเป็นคำบรรยายไปเลยทีเดียวอย่างนี้นะครับที่มันล้าหลังใช่ไหมครับไอ้คนบรรยายยืนอยู่ฟลอร์คนถามอยู่ข้างล่างคนบรรยายก็ใส่เอาประมาณนั้นโอ้ยตายไปแล้วนะครับไม่มีอะไรเรื่องพระเจ้าเรื่องเดียวนี่อย่าคิดมาก
สุดท้ายก็นั่งฟังเหมือนเดิมจะลงตรงไหนว่าพระเจ้าฟังให้ดีนะ point of view คือคำสุดท้ายพอเวลามาถามว่าสิ่งที่มีชีวิตเกิดได้ยังไงก็บอกว่าสุดท้ายลงไปสิ่งที่มีชีวิตต้องเกิดจากสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้นทำนองเดียวกันทำนองกลับกันถ้าใครบอกว่าสิ่งที่มีชีวิตจะมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตเอาตรรกะอะไรมาพูดแมลงวันหนึ่งตัวมันก็มาจากไข่แมลงวันเห็นไหมไก่ก็มาจากไข่ไข่ก็ไปจากไก่ได้แค่นี้นี่นะกลุ่มที่ก็ตอบเรื่องของพระเจ้าก็แปลว่าเขาไม่ถึงนะครับจริงๆนั่นๆผมว่าผมเกิดมาตอบเรื่องนี้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมวันที่6วันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยวันนี้วันศุกร์ใช่หรือเปล่าครับโอ้ใช่วันศุกร์ที่6เอ้ยศุกร์ที่4ต่อได้พรุ่งนี้อาทิตย์ที่5วันมาเรียนอาทิตย์เฮ้ยพรุ่งนี้เสาร์ที่ห้าปะเถอะเอ้ยเพี้ยนเองหรือเปล่าลูกงอกเนี่ยเอออาทิตย์ที่6มานั่งฟังพวกนี้แหละครับมันจะได้อธิบายผ่านกระดานดำกระดานแดงให้มันได้มองเห็นแล้วก็ตั้งคำถามแล้วก็ตอบไปคำๆไปทำนองนี้ครับผมว่ามันจะชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วล่ะครับผมเองผมก็ประมวลกันเยอะแยะเหมือนกันในการที่จะนำอะไรเข้าสู่จุดที่มันเวลาบรรยายมันเป็นคล้ายๆมันเป็นค่อนข้างจะเป็นทางการมากนะครับครับนะ มันจะหลากหลายมากในการถามในการตอบก็ดีผมอยากจะเล่าเรื่องพวกนี้แหละครับเล่าเรื่องที่สิ่งที่มีชีวิตจะเกิดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตนี่แหละครับ ผมใช้ว่ารูปทุกรูปเกิดจากนามนะคำนั้นแหละรูปทุกรูปเกิดจากนามผมใช้คำนั้นแหละถ้าบอกว่าชีวิตคือรูปชีวิตก็มาจากไม่มีชีวิตนั่นเองมันคืออะไรโอ้มันเป็นอัตโนมัติจริงๆครับเรื่องนี้โอเคนะผมคิดว่าประมาณระดับ3ก็ได้ครับไม่ต้องปิดแอร์ก็ได้ยังไงเสียงรอบข้างก็เข้าอยู่แล้วครับยินดีเสียงรถยนต์ได้ยินเสียงรถยนต์ตลอดอยู่แล้วเออเอาดีๆเสียงธรรมชาติแล้วกันเนาะ โอเคคุณนะใส่หูฟังเร่งสุดชัดเจนแต่เสียงรอบข้างก็ยังมีรบกวนอยู่ดีครับ ต้องงั้นสิครับก็บอกมาตามนี้นะใช้ได้เสียงเบาไปนิดค่ะใส่หูฟังก็เงียบครับโอเคคุณสุรพัฒน์เสียงรูมเบามากทั้งห้องเฟซโดย YouTube เนี่ยผมก็ออกเสียงหูตูบออกจะได้ หูตูบเป็นม้าแล้วครับ หูตูบ ไอ้ผมมันยิ่งใช้ภาษาเพี้ยนYouTube โอเคตัวรองภาพเราดีมากเนาะโอเครับแซบอ้าวต่อมาก็เป็นคำถามทีนี้ต่อมาก็เป็นคำถามซะหน่อยเป็นไงมีอะไรก็ว่ากันมาตั้งต้นแล้วตั้งไม่ติดวันนี้ไม่ใช่นึกถึงผู้พิพากษามากไปหน่อย
คนระดับสูงขนาดนั้นยิงตัวยิงตัวตายเนี่ยโอ้โหมันหมดแล้วมันหมดสภาพแล้วฮะเท่าที่เล่าให้ฟังผมว่าตายเพื่อความหวังตายเพื่อที่จะให้คนที่เขาหยุดมีฐานะต่ำกว่าท่านผู้พิพากษาคนนี้ได้รับความอะไรความเป็นธรรมจากหลักกฎหมายประมาณนั้นครับหรือจากผู้ที่จะมีอำนาจเหนือกว่าให้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของกฎหมายซะไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้ประมาณนั้นนะครับถ้าผมวิเคราะห์สุดท้ายแล้วผมจะไปอย่างนั้นเลยนะครับนะครับ ถ้าผมวิเคราะห์คำสุดท้ายแล้วตายเพื่อคนทั้งชาติเองดีกว่าที่ได้รับการถูกเอาเปรียบมาตลอดเนี่ยโอเคนะถ้าผมพ้อยผิวพ้อยผมจะตัดอย่างนั้นเลยเป็นผู้เสียสละอย่างยิ่งอย่างน้อยสุดเกิดประเด็นปัญหาทางด้านสังคมผู้ที่มีอำนาจจะเริ่มมองออกแล้วทีนี้ทำงั้นต่อไปไม่ได้แล้วไม่ใช่เออก็ตั้งแต่ข้อหาใส่เข้าไปอันตรายนะเออเห็นไหมวันนี้ก็จะมีข่าวตั้งข้อหาอะไรคิดอย่างนั้นมันไปต่อไม่ได้หรอกครับบอกให้ก็ได้ไปต่อไม่ได้จริงๆยิ่งแข็งยิ่งหนักครับเพราะมันไวสื่อแล้วมันไวครับมันไวยิ่งหนักสื่อด้านมือถือมือถอยมันจะห้ามไม่ได้ปิดก็ปิดไม่ได้ใช่ไหมครับต้องยอมรับเถอะครับเรื่องนี้ยอมรับเป็นที่นะอะไรนะถามว่าเดี๋ยวนะผมรู้สึกติ๊กเอาไว้สักหน่อยนึงเดี๋ยวผมดูนิดนึงเรื่องศาสนาก็เป็นเรื่องขัดกันไปหมดเลยโอ้ตายแล้วสังคมก็มาเถียงกันเรื่องข้อเท็จจริงข้อเท็จกับข้อจริงข้อเท็จกับข้อจริงอยู่ไหนก็ไม่รู้คำว่าจริงเนี่ยมันเป็นคำว่าจริงนะฮะของจริงมันเป็นเพียงสิ่งเดียวมันเกิดขึ้นในวินาทีแรกเท่านั้นเอาว่าเกิดขึ้นในนาทีแรกเท่านั้นคือของจริงนอกนั้นจะเจอได้ของเท็จทีเนี้ยเวลาผ่านไปจะมีของเท็จเพิ่มขึ้นแล้วนี่โอเคไหมเข้าใจไหมเนี่ยของจริงมีเพียงสิ่งเดียวจะเกิดขึ้นในวินาทีแรกเท่านั้นนะแล้วใครล่ะอยู่ในเหตุการณ์ที่เป็นวินาทีนั้นเนี่ยเอาล่ะถ้าหากว่าผู้พิพากษาโดนยิงถ่ายคลิปพอดีเป๊ะเลยนั่นแหละครับของจริงเกิดขึ้นในวินาทีนั้นใช่ไหมแต่ว่าก็เนื้อหาสาระภายในเรื่องอะไรโอเคไหมครับนาทีล่วงเลยไปแล้วของเทียมก็มาปนได้ทีเดียวใช่ไหมเข้ามารุมแล้วครับของไม่จริงก็แปลว่าถูกของไม่จริงห้อมล้อมทั้งหมดแล้วถ้าว่าของจริงแท้เนี่ยคือพลังงานที่บริสุทธิ์ทีเนี้ยใช่มั้ยผ่านไปวินาทีที่2พนักงานไม่บริสุทธิ์เนี่ยห้อมล้อมหมดแล้วหุ้มหมดเลยงงมั้ยครับของจริงแท้มีเพียงสิ่งเดียวถ้าบอกว่าสิ่งเดียวที่ว่านี้คือพนักงานบริสุทธิ์พอเกิดมาปุ๊บวินาทีที่2ถูกพนักงานไม่บริสุทธิ์หุ้มทันทีทั้งหมดเลยปกปิดของจริงเลยเห็นมั้ยครับงงนะครับข้อเท็จจริงก็เหมือนกันจริงเกิดขึ้นในวินาทีแรกนั่นก็เป็นเท็จนะครับเท็จหุ้มเลยของเท็จของไม่จริงหุ้มเลยนี่คือหลักคิดจำหน่อยครับเรื่องนี้จำหน่อยผมก็พยายามทำให้ทำมือให้ดูให้รู้อยู่แล้วจำหน่อยมันจะเป็นแม่บท
ของการจะคิดทำอะไรหรือไม่ทำอะไรครับมันเป็นแม่บทแล้วก็สื่อตรงนี้ไปยังลูกไปยังหลานด้วยครับมันจะได้เห็นจุดสำคัญสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราสองคนท่านกับผมก็ได้อะไปทำกิจกรรมสักหนึ่งอย่างท่านกับผมก็รู้กันแค่สองคนเท่านั้นใช่ไหมฮะที่จะรู้ว่าจริงมันคืออะไรเท็จมันคืออะไรต่อไปก็เป็นเรื่องเท็จหมดทีเดียวใช่ไหมครับใช่ไหมฮะไม่รู้ถ้ามันถึงบุคคลที่สามแล้วก็เป็นเรื่องเท็จหมดทีเดียวทีนี้ไอ้จริงนี่มันเกิดขึ้นอ่ะถามว่าดีหรือไม่ดีต่อมาพอใจหรือไม่พอใจก็แค่นี้ถ้าดีมันก็พอใจหรือถ้าพอใจมันก็ดีเงี้ยเรื่องอะไรนะครับมันต้องย้ำคำว่าเรื่องด้วยใช่ไหมฮะนี่ก็แค่นี้เองครับมันพอยต์มันอยู่ตรงนี้พอยต์ออฟวิวอยู่ตรงนี้เองครับที่บอกว่าจริงเห็นไหมเวลาผ่านไปแล้วก็ไม่จริงแล้วทีนี้เอาทำเนื้อไม่จริงเดี๋ยวนี้เอาเวลาผ่านไปแล้วก็จะมีคำว่าไม่จริงเข้ามาปนด้วยอย่างสมมติว่าเห็นแล้วฟังกันดีนะท่านกับผมเจอกันผมเขกหัวท่านโป๊กโทษทีขออนุญาตนี่จริงนะครับนะฮะต่อไปวันพรุ่งนี้ท่านก็ไปบอกใครก็ไม่รู้ลุงออกเขกหัวท่านโป๊กเมื่อวานนี้ลุงออกเลยบอกว่าไม่จริงเห็นไหมเห็นไหมความไม่จริงเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมฮะของจริงๆมันเกิดขึ้นในวินาทีนั้นท่านเองนาทีนั้นเองนาทีถัดไปไม่ใช่แล้วนี่คือหลักอีกอันหนึ่งนะน่าคิดมากตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะมันจริงแค่ในนาทีนั้นน่ะวินาทีนั้นน่ะโอไหมครับนี่ฮะมองให้ออกตรงนี้ทั้งที่โดนเขกโดนโอ้ยอยู่นี่แหละฟันหลุดด้วยทีนี้พอพวกนี้ก็เอ้าจะไม่รู้เลยใครต่อยคุณผมจะไม่รู้เลยโอเคไหมครับนี่เป็นต้นนึกออกนะนึกออกนะครับแล้วมากล่าวหาผมได้ยังไงผมนั่งอยู่บ้านผมนี่เงี้ยมันเป็นความไม่จริงเกิดขึ้นโอเคนะเรื่องนี้ต้องยอมรับให้ได้ว่าจะเป็นเช่นนั้นมันถึงมีเรื่องมีราวกันมนุษย์ใช่ไหมครับไม่งั้นก็จะไม่มีเรื่องมีราวกันใช่นะจบครับผมก็หวังว่าวันนี้ทั้งวันเอ้าถ้ามาทำอะไรมาก็รู้แค่คำเนี้ยคำเดียวเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนี่แหละคือปัญญาก็เกิดแล้วจริงเห็นไหมไม่เสียของแน่นอนนิดเดียวเนี่ยครับโอเคนะก็หวังว่าคงจะเก็ตอินทูแล้วล่ะว่านึกว่าจะไม่ได้น้ำในเนื้ออะได้นะได้เนื้อแล้วนะเดี๋ยวว่าจะมีแค่น้ำมีเนื้อด้วยล่ะเอาไปใช้ที่นี่ครับเพราะฉะนั้นก็แจ้งเพื่อโปรดทราบนะถามมาแล้วไม่มีใครถามเลยเหรอสเก็ตต่อมให้หน่อยจ้าโอ้ยสเก็ตต่อมหน่อยจ้าต่อมที่มันไม่คันเนี่ยให้ลูกหงอกคันอยู่สิอย่างเมื่อวานเนี่ยไม่รู้ใครถามยาวเลยเห็นไหมก็ได้ภาพขึ้นเนี่ยอย่าลืมนะเย็นที่หวานมันอย่าลืมนะผมสอนคนทั้งโลกนั่นนะรู้ป่ะ
ใครน้องคนถามเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นชื่อญี่ปุ่นโดชิเดะนะอะไรเนี่ยใช่เขาท่านะเขาท่านะบอกให้ทราบไว้วันนี้ไม่เห็นมาเนี่ยวันนี้ไม่เห็นมาหรือว่าพอใจแล้วนี่ชื่อชาตรีด้วยนะหายไปอะไรได้เมื่อวานเนี่ยเข้าถามประโยชน์เดี๋ยวไม่รู้ถามเรื่องอะไรกันนี่ผมยังไม่จำนะจริงถามมาประกอบแค่นั้นนะครับเกาหลีใต้ภาพเสียงชัดจ้าครับครับผมตกลงไม่มีใครถามจริงโอ้โหตกลงสองห้องไม่มีปัญหาเลยเฟซก็ไม่มีปัญหายูทูบก็ไม่มีปัญหาถ้าต่างไม่มีปัญหามันน่าจะจบครับผมว่านะไม่จ่ายไปก็มันไม่มีปัญหากันแล้วนี่หว่าใช่ไหมก็จบเสียจะไปต่อได้ไงมนุษย์หมดปัญหาบ้านใครบ้านใครทั้งนั้นนะครับใช่นะเอาละอีกหน่อยหนึ่งก็แล้วกันไอ้เรื่องพระสงฆ์พระสงฆ์ก็มาวุ่นวายกับเรื่องของอะไรไอ้ภาพอุลตร้าอุลตร้าแมนอุลตร้าซาวเลยโอ้ยจริงๆแล้วดูมากทีเนี้ยมันไปไม่รอดหรอกครับใช่ไหมครับยังไงก็ไปไม่รอดให้รู้ไว้นะครับเวลามาพูดจาผ่านสื่อโอ้ยตายกูตายไม่รู้ถ้าผมดูผมก็ดูแบบไม่ใช่พระสงฆ์แบบออกต้นออกตัวว่านู่นนี่นั่นซอสผมใช้ว่าสอทอรอแต่เรื่องของชาวบ้านเขาได้ยังไงใช่ไหมครับพระสงฆ์ไม่ควรอย่างยิ่งอ่ะแบบนี้ครับไม่ควรเลยไม่ควรออกมาในลักษณะนั้นมันเสียหายเยอะเลยโอ้ไม่ตักไม่เจอกันเลยนะครับเป็นองค์กรแท้ๆเลยนะเป็นองค์กรที่มีพรบ.รองรับการกระทำแท้ๆเลยออกมาโผล่อย่างนั้นได้ยังไงชาวบ้านล้านถิ่นมองไปแล้วโอ้ดูไม่จืดเลยความสงบเสงี่ยมก็ไม่มีพูดจาทีก็ทั้งหน้าทั้งตาอะไรพวกนี้ผมบอกมันไม่ใช่งานคิดเป็นตัวแทนชาวบ้านก็ไปทั้งหมดเนี่ยก็คือสิ่งที่มันไม่ว่าจะพึ่งอะไรต่อมีอะไรนะมันก็ไปกันใหญ่แล้วผมว่าทุกส่วนเลยและอาชีพก็ได้มองความดีกันบ้างเลยมนุษย์มัวแต่เตะตะขากันอยู่ร่ำไปมันจะไปต่อได้ไหมสังคมผมน่ะมองไม่เห็นมีหน้าวันก่อนผมพูดคำว่าเรื่องกฎพระไตรลักษณ์เศรษฐกิจสังคมการเมืองการเมืองกับการปกครองแยกจากกันไม่ออกนะครับจำหน่อยถ้าพูดถึงการปกครองจริงๆนะคำว่าปกครองนะไม่มีการเมืองไว้ยุ่งเกี่ยวคำว่าปกครองนะบอกว่าเลยก็คือเรื่องราวของระบบราชการนะครับนั่นแหละครับระบบราชการจะทำอะไรก็อยู่ภายใต้กฎหมายนั่นแหละครับกระทรวงอุตสาหกรรมก็อยู่ภายใต้กฎหมายคือร่างการปกครองและการบังคับบัญชาใดๆก็ตามที่ปกครองนะสังเกตไหมครับพอเวลามีการเมืองเข้ามาปุ๊บจะเปลี่ยนแหละ
จะปรับเปลี่ยนการปกครองจะปรับเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการเขาว่าปกครองก็ไปใช้กับสังคมพอเวลาเข้ามากันหน่อยเดียวเห็นไหมเรื่องของอะไรล่ะไอสารพิษสามตัวสี่ตัวเนี่ยผมพูดแล้วบรรณาไม่ใช่เด้อสามปีสี่ปีที่ผ่านมาถ้าเป็นผมผมประกาศเลยนะครับว่าแผ่นดินสยามแห่งนี้ต้องไม่มีสารเคมีใดๆต้องให้หมดภายใน3ปี5ปีถ้าเป็นผมประกาศเลยว่าโหช่วยชาติบ้านเมืองได้อย่างมากมายถ้าเป็นผมนะมันไม่เป็นผมไม่เฉยมันไม่เป็นลุงออกเนี่ยถ้าเป็นลุงออกโหสะใจเลยจะได้ใจมากเลยฮะบอกทราบประกาศเป็นเลยไม่ต้องฟังเสียงอีโนอีเนไม่ต้องไปมารองรับแต่น้ำก็ขนควายมาเนี่ยหาวิธีที่จะทำให้ทำไงจะให้ต้นข้าวได้งอกเงยงอกงามก็หาปุ๋ยอะไรต่อก็ถอยหลังไปหาธรรมชาตินะธรรมชาติคือของอินทรีย์พวกปุ๋ยพวกเคมีคือก็เรียกว่าอนินทรีย์นะครับปุ๋ยอะนินซีก็แปลว่าปุ๋ยที่มันไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตต่อกับชีวิตเคมีทำลายก็พูดจังคำนี้ใช่ไหมนะขึ้นชื่อว่าเคมีนะเออมันจะมาจากฟ้ามันก็อันตรายหมดแหละไปปล่อยจากฟ้าลงมามันก็อันตรายหมดแหละอย่าบอกว่าไม่เป็นอันตรายนะครับอ้าวยอมรับกันบ้างหรือเปล่าวันนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมปล่อยจากน่านฟ้าเนี่ยจะด้วยวิธีไหนก็ตามแม้แต่ ไอ้เครื่องบินเนี่ยใช่ไหมในอากาศมันก็ปล่อยควันเสียนี่แหละครับไอ้พวกนี้ทั้งนั้นแหละ ใช่ไหมครับทำไมสนามบินเนี่ยมันถึงได้โอ้โหเป็นหมดเลยนั่นก็คือพวกนี้แหละมันก็บินว่อนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับก็นึกถึงการกระทำปฏิกิริยาเนี่ยออกจากท้ายออกจากท่อไอเสียงพวกกลุ่มไฮโดรคาร์บอนก็เรียกว่าแก๊สตายนั่นไฮโดรคาร์บอนถ้ามันรวมกับไอ้น้ำดิ H2O เนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นมันก็เป็นหมอกเป็นควันไปหมดมันก็มองเห็นเป็นหมอกควันก็หนาตึกมันก็รวมอยู่ตรงนั้นใช่หรือเปล่าทำไมจะคิดไม่ออกของแค่นี้ใช่ไหมฮะหรือใครจะว่าไงเนี่ยแล้วก็ไปกล่าวโทษ MP PM PM 2.5 เอาตามใจทำแล้วก็ทำไปเถอะอย่าลืมรับอากาศก็แล้วกันผมว่ารับอากาศนี่เป็นกำไรชีวิตประจำวันผมว่านะนิพพานถ้าอยากจะไม่ได้นิพพานถ้าอยากจะไม่ได้และลอตเตอรี่ถ้าอยากก็ไม่ได้อ๋อนิพพานถ้าอยากจะไม่ได้โอเคอยากจะไปนิพพานจังเหรอเนี่ยขึ้นต้นคำว่าอยากเลิกคุยกันเลยครับไปไม่ได้แน่นอนนะครับลอตเตอรี่ถ้าอยากได้ก็ไม่ได้ใช่หรือเปล่าครับมันคนละเรื่องมั้งทีเนี้ยมันคนละเรื่องนะนิพพานเนี่ยถ้าอยากได้อยากจะไปนะอย
อยากจะได้มันไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นน้ำคำว่านิธรรมนิพพานมันเป็นน้ำนะเป็นน้ำแต่ลอตเตอรี่มันจับได้ต้องได้นี่เป็นรูปลอตเตอรี่เนี่ยอยากได้ก็ซื้อแล้วมันก็ได้เออมันจะไม่ยากเอามันถูกทุกงวดก็ได้โถ่จริงสองตัวถูกทุกงวดก็ได้เอาวะเอาไม่จะบอกวิธีเริ่มแต่00นะครับไปถึง99ทำไมมันจะไม่ถูกใช่หรือเปล่ามันจะออกมาไหนก็ถูกหมดแหละเห็นไหมลอตเตอรี่ซื้อมาไหนมันก็ถูกจริงเห็นไหมสองตัวเชิญสิครับโถ่จริงสามตัวก็เหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมมันคุ้มไหมทีเนี้ยเห็นไหมต้องการถูกมันไม่ยากหรอกคุ้มไหมล่ะเห็นไหมถูกทุกงวดตัวของแค่นี้ไม่ต้องยากเลยจริงแมนบอผมว่ามันใช่นะเอาถามว่ามันคุ้มไหมล่ะถ้าไม่คุ้มซื้อไปทำไมวะเป็นไงครับเห็นไหมซื้อไปทำไมวะถ้ามันไม่คุ้มอ่ะเนี้ยก็อยากถูกนี่เอาให้ถูกทุกงวดยังได้วะเห็นไหมวะโอเคนะยังไงตอบยังคุณยุทธนาอยากถูกก็ยังซื้อที่ว่าเนี่ยครับเชิญครับมีกี่เวงมาใส่เข้าไปเถอะวงเล็บมีแต่กำหนดเท่านั้นแหละที่ว่าเอาถูกไม่ยากหรอกครับโอเคไหมเออนี่แหละคำตอบลุงออกล่ะกำมันทุกต่อไหมเป็นเหตุผลด้วยพูดต่อกำมันทุกต่อเป็นเหตุเป็นผลด้วยที่ว่าก็อยากถูกอ่ะโอเคนะต่อไปสวัสดีลุงภาพเสียงชัดค่ะแต่แปลกเพราะว่าภาพลุงผมเป็นแววแสงวาบวาบค่ะเฮ้ยมันจะมีแสงออกหัวเหรอเฮ้ยนะตาหาเรื่องเปล่าโยมคุณแสงไอ้คนแพงเหลืองอารามอารามตาหาเรื่องเปล่าดูดิไปมันแวบๆจริงไหมผมไม่เคยใส่น้ำมันนะแต่ไหนแต่ไรแล้วเส้นผมไม่เคยใส่น้ำมันมียุคก่อนตันโจแตกเนื้อหนุ่มยุคแตกเนื้อหนุ่มตันโจเออใช่ปีผมเนี่ยโอ้ยทรงลือชัยนฤนาถไม่ธรรมดานะยุคลือชัยนฤนาถยุคนั้นไม่ธรรมดานะด้วยยุคนั้นน่ะทรงผมก็ต้องลือชัยนะเสื้อก็ต้องมงตะกูกางเกงก็ต้องผ้าเสิร์ตนี่ครบชุดเลยไม่มีโยงมียีนหรอกครับยุคนั้นนะถ้าเสื้อมงตะกูกางเกงผ้าเสิร์ตทรงผมต้องลือชัยนะถ้าหากว่าน้ำมันผมต้องน้ำมันใส่ผมก็ต้องเลยตันจอรู้ไหมเจ้าของคนที่ขายตันโจเนี่ยมาที่นี่บ่อยเลยใช่ไหมมาที่นั่งกล้าวนี่แหละให้รู้สมาคนนี้เขาทำตันโจขายยุคสมัยนั้นอยากจะรู้ไหมล่ะวันที่6อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวท่านก็มาฟังผมบรรยายหรอกครับคนนี้ให้รู้ไว้โอเคนะเนี่ยท่านชัยชุมพลอยู่ในจอเลยโอเคครับยินดีครับท่านมหาชัยชุมพลนะครับชัยชุมพลใช่สิไม่ผิดแน่เนี่ยไม่ผิดตัวนะ
โอเคครับรับทราบครับบางทีวันที่6ท่านก็มาฟังเสมอๆนะท่านมหาชัยชุมพลนี่ก็ไม่ขาดเหมือนกันเข้าพรรษายังไม่ขาดโอเคมาทุกครั้งก็ห่อผลไม้มาด้วยผลไม้รากไม้กลับมาปะปนกันวันอาทิตย์วันเสาร์ที่6ตุลาเนี่ยครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี่นะพี่นะ ความจริงก็อยากจะให้มาเพราะว่าเวลาผมบรรยายพวกนี้มันจะเป็นลักษณะบูรณาการกันธรรมศาสตร์พุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์และจิตตะมันรวมกันนะครับมันต้องใช้เวลามากหน่อยกว่าที่มันจะมันก็ปรุงอาหารมีหลายอย่างลงในที่เดียวกันแล้วก็หวังความเข้าใจแล้วก็ไปให้ถึงในสิ่งที่อยากจะได้โอเคมีไหมคำถามอ้าวมาแล้วเนี่ยคลื่นต่างๆที่ส่งมาจากดาวเทียมสังเกตไหมครับว่าวงโคจรเดียวมันต่ำลงเรื่อยๆผมเคยลองเอามือถือหรือแผ่นซีดีเอียง45องศาดันไปที่ดาวเทียมมันมีแรงดันแรงต้านบางครั้งแรงดันมือแกว่งเลยแล้วฝุ่นจะเหลือหรือครับเดี๋ยวให้นึกก่อนนี่เราจานดาวเทียมมั้งเนี่ยที่ว่าผมพูดคลื่นต่างๆที่ส่งมาจากดาวเทียมแปลว่ารับได้ที่อ๋อเอาแผ่นซีดีทำเล่นๆอย่างนี้เนาะเงี้ยถ้าตามนี้นะเอียง45องศาบ้างเข้าท่านะเข้าท่าครับลองทดสอบนะฮะคุณอลูมิละอลูมิไลท์โอเคอะไรไม่รู้อลูมิไลท์อ๋อโถผมคิดเต็มนานแปลกลับไปกลับมาเนี่ยครับอลูมิไลท์อะไรไม่รู้ไปได้โอเคนะ เอาใหม่ครับคลื่นต่างๆที่ส่งมาจากดาวเทียมสังเกตไหมครับว่าวงโคจรเดียวเนี้ยวงโคจรเดียวเนี้ยวงโคจรเดียวเดี๋ยวนี้มันต่ำลงเรื่อยๆต่ำลงเรื่อยๆแปลว่าดาวเทียมมันต่ำลงมาประมาณนั้นนะผมเคยลองเอามือหรือแผ่นซีดีเอียง45องศาดันไปที่ดาวเทียมดาวเทียมอยู่อย่างนี้สิเนาะมันจะดันยังไงดาวเทียมดาวเทียมอยู่นอกโลกครับฮะแล้วดาวเทียมที่อยู่นอกโลกครับคุณลุงไม่ใช่จานดาวเทียมดาวเทียมที่อยู่นอกโอเคได้โอเคครับฟังให้ดีนะยังสีมองศาดันไปที่ดาวเทียมมันมีแรงต้านบางครั้งมันดันมือเราจนแกว่งเลยแล้วฝุ่นจะเหลืออะไรมันมาเกี่ยวอะไรกับฝุ่นทีเนี้ยไม่น่าจะเกี่ยวกับฝุ่นนะไม่น่าจะเกี่ยวกับฝุ่นครับผมตรงนี้เห็นเป็นไงครับคุณอะไรไม่รู้ลองสงสัยคำว่าฝุ่นไหมแล้วฝุ่นจะเหลือหรือครับลองให้ทัศนะในแนวทางคุณว่าฝุ่นมันจะมาเกี่ยวอะไรกับตรงนี้หรือสิครับว่าที่มันดันมือเราขึ้นโลเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้ไม่น่าเกี่ยวกับฝุ่นนะในส่วนตัวผมไม่น่าจะเกี่ยวกับฝุ่นนะครับเพราะว่ามันเป็นคลื่น
คลื่นคลื่นมันก็ส่งมาแบบนี้คือกระพริบมาอย่างเงี้ยผมว่าคลื่นเนี่ยตอนนี้ก็ถ้าหากว่าเป็นสื่อเนี่ยมันก็โอเคนะอันนี้รับได้ครับใช่มันมีการตอบสนองหรือว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองกับเสียงเรานั่นเองครับเพราะคลื่นมันเป็นอย่างนั้นคลื่นก็ถ้าพูดถึงคลื่นมันก็พูดถึงความถี่ทันทีนะครับเพราะคลื่นของความถี่มันแยกจากกันไม่ออกเดี๋ยวนะคลื่นกับความถี่นี้มาทำงาน2ลักษณะเดี๋ยวนะมันมีคำว่ามันเป็นปฏิภาคกันคือตรงข้ามกันกับปฏิสัมพันธ์มันมีปฏิสัมพันธ์กันคราวนั้นก็มันมีคำว่าปฏิภาคคือต่อต้านกันโอเคไหมมันประหลาดมันเหมือนกับ H2O คือน้ำเนี่ยไฮโดรเจนออกไซด์มันอยู่รวมเป็นน้ำแต่ถ้าหาแยกกันปุ๊บกัดกันเลยครับมันมีปฏิสัมพันธ์กันรวมกันเป็นน้ำพอแยกปุ๊บเป็นปฏิภาคตรงข้ามเลยครับอย่างเงี้ยเรียกว่า two in one แบบนี้ครับนั่นแม่เหล็กก็เหมือนกันใช่ไหมขั้วเหนือขั้วใต้มันมีปฏิสัมพันธ์กันขานันกันมันเป็นปฏิภาคกันมันก็เลยกลายเป็นดูดผ่านเนี่ยใครมันจะไปดูออกว่าแม่เหล็กมันอยู่เฉยๆเนี่ยอยู่เฉยๆนิ่งเนี่ยแต่มันอยู่อย่างนี้นะมันมีความเร็วไม่รู้จะเร็วยังไงครับมันจนกระทั่งบอกไม่สามารถบอกความเร็วได้มันถามว่าจับแยกจากกันแยกไม่ได้ด้วยครับแบ่งไม่ได้เลยครับไม่เลยเอาแบ่งไปในระดับไหนอ่ะมันจะมีปฏิภาคกันอยู่กันก็เรียกว่าแอนตี้หรือว่าปฏิสารก็ว่าได้ปฏิสารถ้าบอกว่าแม่เหล็กคือสสารเห็นไหมฮะแยกไปสุดก็ยังมีตรงข้ามคือปฏิสารนั่นเองเนี่ยฮะตรงนี้วิทยาศาสตร์มาตายตรงนี้ฮะไปไหนก็สุดๆก็มีสองด้านอยู่นะครับก็มีจิตเนี่ยฮะแต่อยู่ตรงกลางระหว่างของสองด้านนี้ได้จิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นเองครับไม่มีทางเลือกอื่นจิตบริสุทธิ์โอเคนะครับจิตพระเจ้ากับจิตพระศาสดาเรียนนะครับพระศาสดาเนี่ยไม่ใช่พระเจ้านะพระศาสดาไม่ใช่พระเจ้าจำหน่อยตรงนั้นแต่พระศาสดาพูดถึงพระเจ้าเอาเป็นว่าเรื่องของพระเจ้าก็คือมีแต่พระศาสดาเท่านั้นจะเข้าถึงพระเจ้าจะเข้าถึงกี่เปอร์เซ็นต์กันเนี่ยถ้าบอกว่าพระเจ้ามี 100% พระศาสดาจะเป็นเอ่ยพระนามก็ยังได้นั่งเดี๋ยวนี้ไม่ปัญหาหรอกครับพระศาสดานะบีมาฮัมมัดพระศาสดาเยซูเจ้าเนี่ยเห็นไหมเพราะพระองค์พูดถึงพระเจ้าผมก็บอกว่ามีแต่พระศาสดาท่านจะเข้าถึงพระเจ้าถามว่าเข้าถึงกี่เปอร์เซ็นต์ต่อเห็นไหมถ้าบอกว่าพระเจ้ามี 100% พระศาสดาที่ว่านี่ผมว่านะพระองค์จะเข้าถึงไม่น้อยกว่า 60% ก็แล้วกันแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะเกิน 80% ด้วยเชื่อว่าคิดแทนพระศาสดาสิเราดูมองกลับมาหาพระพุทธเจ้าดีกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรม
าบอกว่าพระธรรมผมก็จะพูดว่าพระธรรมกับพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงคือสิ่งเดียวกันพระธรรมที่พระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าค้นพบพระพุทธพระธรรมนั่นนะครับพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงผมบอกว่าคือสิ่งเดียวกันเมื่อกี้พูดถึงพระศาสดาเข้าถึงพระเจ้าแล้วทีนี้กับพระพุทธเจ้ากับพระธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าไปเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วคือพระธรรมเห็นไหมถ้าบอกว่าพระธรรมคือพระเจ้าก็แปลว่าพระพุทธเจ้าไปเห็นพระเจ้าแล้วโอเคไหมยังไม่พอยังเข้าถึงพระเจ้าด้วย 100% อย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาละภาษาหนุ่มงอกันแล้วกันผิดขอรับผิดแต่พูดเดียวครับจบไหมเนี่ยนะพระพุทธเจ้าค้นพบพระธรรมและเข้าถึงพระธรรม 100% โอเคนะแล้วสิ่งเนี้ยมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้เท่าทันตรงนี้โอเคไหมนั่นก็คือเรื่องพระอรหันต์ไปเนี่ยมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้เท่าทันก็คือก็ต้องบอกว่าพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์เนี่ยนะครับหน้าวันนั้นก็คือพระสงฆ์ผ่านเอหิภิกขุอุปสัมปทาณวันนี้มีไหมล่ะครับพระสงฆ์ที่ถึงขั้นพระอรหันต์ถ้าไม่มีทีนี้มันก็ยุ่งสิครับบ้านเมืองไม่มีอ่ะก็มันไม่มีอ่ะก็ให้แต่เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็พระสงฆ์ไม่ถึงขั้นพระอรหันต์น่ะก็ยุ่งสิครับอย่างนั้นหรือเปล่ายุ่งหรือเปล่าใช่ไหมเพราะนั้นพระสงฆ์ออกมาแสดงอะไรต่างๆนานาดูไม่เจิดเลยจริงมาแสดงโวหารบ้างใช่ไหมครับแล้วยิ่งมาแสดงในทางที่เหมือนกับเป็นเจ้าของอ่ะไม่ใช่เจ้าของผมว่านะพระสงฆ์ที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่เจ้าของศาสนานะให้ดูไว้ผมว่าแหมถ้าพูดคำต่อไปมันไม่เหมาะอ่ะนะถ้าผมพูดคำต่อไปต้องรออายุ100 ปีก่อนครับตอนนี้ขอเถอะครับขอครับอย่าด่วนอยากรู้นะผมจะมองสังคมออกใช่ไหมครับใช่ไหมผมจะมองสังคมมนุษย์ออกว่ามันจะไปต่อยังไงก็พยายามที่จะไฟผลักดันให้พระสงฆ์ปฏิบัติบูชาถึงขั้นเข้าถึงพระธรรมก็พอโสดาสกิทาอนาถ้ามันถึงอรหันต์ได้ก็โอเคสิครับก็ยิ่งดีโอ้เป็นหน้าที่เดี๋ยวซ้ำไปนะครับเป็นหน้าที่นะพระสงฆ์เนี่ยเป็นหน้าที่นะตรงนั้นน่ะนะพุทธสาวกพูดได้เต็มปากเลยตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วมีหน้าที่ให้ความรู้ผู้คนพระสงฆ์กำลังเข้ามาบวชเนี่ยที่มีออกมาแสดงบทบาทในการที่เหมือนกับเป็นเจ้าของทำอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคำพูดต่อนี้อยากพูดจังนะครับจริงๆก็ผมก็ต้องกักเห็นไหมครับเพราะพูดที่มันจะเสียหายเยอะมากไม่ได้นะคำพูดผมไม่ได้นะให้ดูผมจะรู้ว่าอะไรพูดได้อะไรพูดไม่ได้ทั้งที่ไปรู้เนี่ยครับ
เอาเป็นว่ารอร้อยปีก็แล้วกันท่านจะหนีไปไหนนะได้ยินภาษาผมแน่นอนบอกข้าก็ได้โอเคนะเพราะฉะนั้นกันนะโสดาโอ้โหอนุปัฏฐานสาธุเลยเข้าไปแทนไม่ได้นะสังฆาอนาเนี่ยเอาแค่นี้บ้านเมืองก็สงบแล้วจริงเพราะว่าพูดในฐานะพระสงฆ์ที่เข้าถึงพระธรรมมันมีศักยภาพสูงมากนะเป็นสองแรงบวกใช่ไหมเออพื้นฐานพุทธศาสนิกเนี่ยมันก็รับได้อยู่แล้วพระสงฆ์ที่มาบวชมนุษย์ผู้ซึ่งมาบวชในพระพุทธศาสนาเขายอมรับอยู่แล้ว 80% ในใจเขาหนูรู้ไหมเออ 80% ยอมรับอยู่แล้วย้ำด้วยคำนี้นะครับเพียงแต่มาทำเพิ่มเติมอีกสัก20เข้าถึงเนี่ยโสดาเนี่ยเอาแค่โสดาเนี่ยมาทำเพิ่ม 20% นะจากพุทธศาสนิกเนี่ยศรัทธาเชื่อมั่นอยู่ 80% แล้วโอ้ยมันช่างน้อยเหลือเกินนะมันทำแค่ 20% เองเข้าถึงโสดาเนี่ยแค่นี้มันจะเป็นหน่วยเป็นร้อยแล้วจ้าอย่างนี้เป็นต้นคิดเป็นไหมเนี่ยผมให้เป็นตัวเลขเพื่อที่จะพิจารณามันถึงจะมองออกมันจะมองไม่ออกใช่นะครับอย่างนี้ต่างหากที่ต้องออกมาถ้าหากว่าจะมาปกป้องศาสนาความจริงก็มาปกป้องพระสงฆ์ทั้งหมดด้วยกันนั่นแหละมาปกป้องพระสงฆ์ด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละเป็นตัวแทนได้ไม่ต้องมาทำหน้าที่ปกป้องศาสนาหรอกโอ้ยไม่ต้องเห็นไหมเออใช่ไหมครับมาให้ความรู้อยู่ในกลุ่มนั้นมันถูกต้องตรงจริงไปซะจะได้ไม่เอาแต่พูดแต่เรื่องพระวินัยทุกวันเนี่ยโอ้ยผมว่ามันล้าสมัยมากนะวินัยจริงสรุปขยับไปไหนก็ไม่ได้ติดวินัยโอ้ยนี่เป็นต้นก็ดูดีนะใช่ไหมครับยังงั้นก็กดการเปลี่ยนแปลงมันก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมกดธรรมชาติยึดกดธรรมชาติครับยึดกดการเปลี่ยนแปลงนะครับเอามาพิจารณาด้วยตรงนี้เอาแต่วินัยไม่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงเลยมันก็ไปไม่ออกหนีไม่ได้โดนคำถามก็ยื้อยักไปไม่ได้ทำนองนี้ครับโดนชาวบ้านลั่นถิ่นในพุทธศาสนิกเนี่ยถามไปก็ขยับตัวไม่ออกถ้าต่างศาสนาถามไปกันใหญ่เลยยิ่งไปไม่ได้เห็นไหมมันต้องสามารถอธิบายได้ทั้งต่างศาสนาด้วยและสุดท้ายมันก็จะกลมกลืนไว้ทั้งหมดสิครับมันต้องอย่างนั้นนะฮะนักบวชต้องทำหน้าที่อย่างนั้นมันไม่ใช่จะมาจำแนกแล้วก็ต่อว่ากันข้ามไปข้ามกันมาอย่างนี้ผมว่าไม่ใช่ครับนะยังไงก็ไม่ใช่มันมีศาสนาฝืนธรรมชาติใช่ไหมถ้าผมพูดสักวันจะพูดเรื่องพวกนี้ศาสนาฝืนธรรมชาติก็ให้เชื่ออย่างเดียวแต่มันฝืนธรรมชาติง่ายๆพูดคำเดียวน่าจะจบอวัยวะมนุษย์เกิดมาปุ๊บสั่งตัดทิ้งอย่างเงี้ยนั่นแหละก็มันผิดธรรมชาติจบไหมแค่นี้ก็น่าจะอยู่แล้วมั้งภาษาลุงหงอกใช่ไหมคลอดออกมาปุ๊บเนี่ยอวัยวะครบ32ประการก็สั่งตัดแม่งซะดื้ออย่างเงี้ยนั่นแหละคือมันผิดธรรมชาติเห็นไหมจบไหมเนี่ยอะไรก็ตามมันผิดธรรมชาตินั่นคือมันใช้ไม่ได้ยอมรับไปเลยเอ๊ะผมกำลังพูดเรื่องอะไรก็ต้องบอกว่าต้องขึ้นยอดไม้ฝังบ้างก็ดีคุณเชิญครับก็คุณอะไรไม่รู้เขาหมายถึงอย่างนี้ครับอันนี้โลกใช่ไหมฮะนี่โลกกับพื้นโลกอันนี้ก็ดาวเทียมตัดโลกมาเป็นโลกอยู่บนพื้นอันนี้จานดาวเทียมเขากำลังหมายความว่ามันมีคลื่นรับส่งกันอยู่แน่นอนในระหว่างและกันและกันเสร็จปุ๊บอยู่ๆวันหนึ่ง
ขาก็สังเกตว่าเอ๊ะวงโคจรมันต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆของดาวเทียมก็เลยลองเอาแผ่นซีดีมาตั้งองศาตามดาวเทียมที่เข้าใจว่าดาวเทียมต่ำลงมามันมีแรงดันมันต้านมือเขาเขาก็เลยมองว่าเมื่อการตั้งข้อสังเกตของตัวเขาถูกต้องเนี่ยจากการที่มีแรงดันที่ฝ่ามือเนี่ยเขาเลยมองว่าเป็นไปได้ไหมว่าไอ้คลื่นเนี่ยมันไปดันฝุ่นด้วยเพราะฝุ่นที่อยู่ในแวดล้อมเนี่ยมันอากาศมันไม่ถ่ายเทมันก็เลยทำให้มี PM 2.5 โอเคงั้นอธิบายได้แล้วซึ่งตรงนี้ในสมัยก่อนเมื่ออดีตคุณลุงเคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับฝุ่นไว้เรียบร้อยแล้วตัวแรงดูดแรงผลักอะไรนี่แหละอะตอมเนี่ยอะไรนะโมเลกุลครับโอเคเอาล่ะถ้างั้นผมขอเพิ่มเติมทั้งนั้นดาวเทียมเนี่ยอยู่นอกโลกครับคุณลุงไม่ใช่จันทร์ดาวเทียมโอเคเข้าใจแล้วตรงนั้นนะครับสภาพอากาศมันนิ่งครับอากาศไม่ค่อยหมุนเวียนผมสังเกตมา3ปีแล้วครับโอเคอากาศมันนิ่งมันนิ่งนะครับอากาศผมให้ทราบไว้นะครับไม่มีอะไรนิ่งยกเว้นศูนย์กลางของโลกอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับเอานะถ้ายอมรับทีนี้ภูเขามันนิ่งได้ไหมอ่ะโอเคภูเขามันนิ่งด้วยอ่ะพูดกันแค่ภูเขาแต่ถ้าเป็นอากาศไม่นิ่งแน่นอนแน่นอนเลยเพราะอากาศเนี่ยตราบใดก็ตามที่มันมีความร้อนจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีการแปรผันตลอดนั่นคือความไม่นิ่งมองภาพนี้ให้ได้นะครับทีนี้กลับมาสู่ที่ในส่วนที่จันทร์ดาวเทียมที่ว่าเนี่ยครับผมเห็นว่าดาวเทียมมันต่ำลงใช่อย่าไปสรุปว่าดาวเทียมทุกดวงอยู่นอกอวกาศนะครับอย่าเด็ดขาดนะฮะมันอยู่ในปริมๆนะฮะดาวเทียมมันอยู่แถวนี้ดีเหมือนกันเอาภาพไปอันนี้คือโลกเรานะฮะทีนี้ก็มาถึงขอบอากาศนี่คือขอบอากาศนี่คืออากาศอากาศโอเคไหมอากาศได้แล้วนะนี่ถ้าหากว่าเป็นดาวเทียมอยู่นอกอากาศคืออวกาศดาวเทียมน่าอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วดาวเทียมมันอยู่แถวนี้นี่แถวนี้แค่ไหมอยู่แถวนี้มันอยู่ตามระดับเนี่ยมันไม่ชนกันคือมันอยู่คนระดับอย่างเงี้ยมันไม่อยู่เนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าหากว่ามีดาวเทียมที่มันอยู่นอกอากาศโอเคนะอันนี้มันอีกหนึ่งนะให้ดูไว้เอาล่ะถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นมันจะผสมสารไปที่ไหนอีกทีล่ะมันจะไปยิงใส่แล้วก็ตามทีมันจะมีอะไรที่เข้าไปสำรวจดาวอังคารดาวบ้าดาวบอที่เขาว่านะครับไอตัวนี้กับตัวนี้มันจะเชื่อมกันเนี่ยจะส่งสัญญาณไปอย่างเงี้ยนี่ไอตัวนี้จะเชื่อมกันอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งมันยังโลกทีนึงใช่ไหมโลกก็อยู่ตรงนี้เงี้ยอย่างงี้จะมากกว่ามันไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่ตรงนะตรงไม่ได้หรอกทำไมต้องบอกว่าไม่ได้ตรงเนี่ยดูสิฮะโลกนี้หมุนเร็วเท่ากับเท่าไหร่ถ้าหากว่าดาวเทียมมันพยายามเลยเกินนะฮะพยายามที่จะควบคุมจุดที่มันนิ่งตรงเนี้ยให้มันนิ่งเนี่ยให้มันนิ่งไปตามโลกไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่รู้ถ้าเปลี่ยนแปลงองศาปุ๊บผิดหมดเลยครับเขาก็แน่นะเทคโนโลยีที่ควบคุมดาวเทียมกับการหมุนของโลกเนี่ยไม่รู้มึงจะไปไหนกูเป็นรัศมีของโลกตลอดโอเคไหมครับนี่เห็นไหมมึงจะไปไหนก็ตามดาวเทียมต้องให้เป็นรัศมีของโลกนี่นึกออกไหมครับนั่นก็คือหลักการแหละครับไม่งั้นเพี้ยนหมด
พอได้นะเอาโลกใบนี้โลกเป็นจมูกพัฒนาก็ตามทีดาวเทียมกูขอเป็นรัศมีของมึงตลอดเงี้ยเนี่ยในการบังคับบัญชาในการควบคุมเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาครับเทคนิคต้องใช้ไม่รู้เรื่องของแสงอาทิตย์เนี่ยต้องใช้พลังงานตัวนั้นเข้ามาควบคุมตลอดให้มันไม่ให้ผิดองศาถ้าองศาผิดปุ๊บผิดเพี้ยนหมดเลยทันทีภาพเพิ่มล้มเลยแหละครับทีวีภาพล้มหมดเห็นไหมทุกวันนี้มันรีเลย์อยู่ต่อให้ควันตั้มมาว่าอะไรโอ้โหมันจะอะไรมันจะรีเลย์ก็มีน้อยมากมีช้ามากมันจะนิ่งมากเยอะมากเลยครับแล้วรอควันตั้มอินเทอร์เน็ตที่ว่ามาเนี่ยมาเมื่อไรถึงจะได้ทั้งหมดมันเป็นอย่างนั้นนะโครงสร้างจริงๆโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจส่วนที่มืออะไรต่างๆหน้าเหล่านี้ก็โอเคนะก็รับได้ถามว่ามันคืออะไรเอามันแท้ๆเลยนะครับจริงๆไม่ต้องตรงนั้นก็ได้เขาฝึกพ้นก็ยังได้ฮะมือมันจะมีแรงผลักแรงดูดอยู่แค่นี้เห็นก็ฝึกกันต่างๆนะสารพัดไอ้แค่ของผมเนี่ยผมก็แค่นี้ก็รู้แล้วผมเป็นเรื่องของไฟฟ้าสถิตบอกให้ได้มือผมเอาแล้วนะถ้าไงมาลองฟังทดสอบผมจะโบกมือให้อยู่ครับแล้วมือถ้าก็จะวูบว่าเหมือนกันผมว่ามันจะหนักกว่าแผ่นซีดีซะด้วยซ้ำไปแอคชั่นเรียกชั่นเนี่ยมันจะหนักกว่าแผ่นซีดีด้วยซ้ำไปนะครับมือผมที่โบกให้เนี่ยนะมาอยู่ในเหตุการณ์ครับวันที่6อาทิตย์เนี้ยครับเขากำลังตั้งคำถามใส่ลุงว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าลุงพูดเรื่องคลื่นเนี่ยคลื่น 3G 4G 5G เขากำลังตั้งคำถามว่าเป็นไปได้ไหมคลื่นจากดาวเทียมอ่ะมันมีผลต่อฝุ่นแล้วมันกดลงมาอ๋อก็เป็นไปได้ไหมนะครับเดี๋ยวได้ฟังหน่อยไม่ได้ครับไม่ได้นะต่อฝุ่นมันกดลงมาก็แปลว่า จริงๆนั่นมันเป็นอย่างนี้ไอ้ฝุ่นเป็นก้อนๆเดี๋ยวเลยนะคำว่าฝุ่นเป็นก้อนๆนะมองให้ออกให้ได้นะครับคำว่าก้อนๆสำคัญฝุ่นมันเป็นก้อนๆคือก้อนโมเลกุลหลายๆโมเลกุลรวมกันมันจะหนักยิ่งขึ้นไปมันก็ยิ่งเบาเนี่ยขึ้นไปก็ยิ่งเบาก็ยิ่งเบายิ่งเบายิ่งเบาเข้าใจครับจะเป็นรูปอย่างเงี้ยนึกออกนะทีนี้ถ้ามันอยู่ที่จากศูนย์จากพื้นดินเนี่ยมันก็มันรวมตัวเยอะมันก็เลยอะไรมันก็เลยกลายเป็นมืดครึ้มไปเลยแล้วก็เป็นการตัวดูดซับความร้อนได้มากขึ้นมันก็เลยร้อนไงฝุ่นเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์จะเรียกได้สร้างหัวมันเถอะยิ่งมันอยู่ต่ำกว่าเพราะว่ามันแรงโน้มถ่วงของโลกมันเป็นตัวดูดมาจะบอกว่าแรงกดได้ไหมครับใช่ไหมจะบอกว่าแรงกดได้ไหมถ้าให้ผมเลือกนะผมเลือกแรงดูดครับศูนย์กลางของโลกมันดูดศูนย์กลางของโลกมันดูดเข้ามามันดูดเข้ามาเพราะโลกวันนี้มันหมุนไงหมุนรอบตัวเองมันถึงได้ดูดแต่เร็วนะโลกมันจะหมุนรอบตัวเองได้ก็ต่อเมื่อฝั่งหนึ่งมันเป็นแรงผลักนะครับมาจากดวงอาทิตย์นะครับเห็นไหมเพราะดวงอาทิตย์เนี่ยฝั่งหนึ่งมันดูดฝั่งหนึ่งมันผลักฝั่งหนึ่งมันดูดโลกนี้ถึงหมุนรอบตัวเองได้ทีนี้พอเราหมุนตัวเองปุ๊บศูนย์กลางของโลกก็เลยกลายเป็นตัวดูดคือแวกคืออัมเนี่ยแรงโน้มถ่วงความโน้มถ่วงคือมาจากตรงนี้เองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าฝุ่นมันขึ้นไปมันก็ไปได้ไม่หมดเพราะข้างบนมันยิ่งน้อยลงน้อยลงสุดท้ายแล้วก็ที่เขาเรียกว่าโอสามยังไงออกซิเจนมันอยู่เดียวไม่ได้ใช่ไหมต้องก่อกันตั้ง2ตัว3ตัวนั่นนะครับมันถึงจะอยู่เดียวได้3ตัวออกซิเจนต้อง3ตัวเรียกว่าโอโซนยังไงเนี่ยเพราะมันเบาบางมากทีนี้พอเวลาเบาบางปุ๊บมันยิ่งขึ้นสูงมันก็ยิ่งเย็นนี่เนี่ยใช่ไหมสังเกตไหมขึ้นเครื่องบินแค่2,000 20,000 30,000 40,000 ฟุตก็เย็นหนาวแล้วลบ40องศาไปแล้วยิ่งต่ำมาก็ยิ่งร้อนเพราะไอ้คำว่าร้อนก็คือความร้อนมันสถิตอยู่ในฝุ่นโอเคไหมหรือว่ามีในฝุ่นก็เหมือนกันพวกยิ่งพวกมีความหนาแน่นมากมันก็ยิ่งดูดมากไอ้ความร้อนเนี่ยเหมือนกับทองคำ
ทองคำความหนาแน่นมันน้อยมันร้อนตะกั่วเนี่ยเราเอาไว้ใกล้เอาไว้ใกล้ความร้อนสิครับกับเหล็กกับทองคำอะไรพวกนี้นะคุณลุงฟังอันนี้มันจะเข้าใจยากมากเลยเป็นไปได้ไหมคุณลุงอยากขอเพิ่มเป็นคำว่ากลไกออโตเมติกของการดูดซับที่ลุงเคยอธิบายครับผมเดิมสมัยก่อนผมก็จะเข้าใจยากไหมเลยว่าลุงพูดอยู่เสมอว่าวัตถุเมื่อใดเมื่อมีวัตถุที่ใดก็ตามวัตถุนั้นจะดูดซับความร้อนเหมือนกันว่าที่กำลังอธิบายอยู่เนี่ยลุงเคยบอกว่าแรงดูดนั่นแหละกลไกออโตเมติกแหละแรงดูดของมันเองมันดูดซับเข้าหาตัวมันเองก็โทรก็กำลังกดเนี่ยพอเวลามันดูดเข้ามาเนี่ยคราวนั้นก็มันจะมีแรงผลักด้วยมันย้อนทางครับมันก็เลยตรึงตรงนี้ใช่ไหมฮะมันก็ตรึงเนี่ยตรึงตามความเล็กใหญ่ของตัววัตถุใช่โอเคครับนั่นแหละถ้าดูดเข้ามาเรียกว่าฟิวชั่นถ้าผลักไปคือฟิชชั่นเห็นไหมครับแล้วทั้งสองอย่างนี้มันก็วนเนี่ยวนอยู่ตรงนี้ลักษณะวนเรียกว่าเรดิเอตทั้งฟิวและฟิชชั่นไม่สามารถหาอุปกรณ์วัดการสูงต่ำของมันได้ใช่ไหมฮะนอกจากอนุมานว่าโพโทสเฟียร์ไอโฟโนสเฟียร์เนี่ยเมื่อกี้คุณพี่เขาถามว่าแล้วเส้นขอบฟ้าเหตุการณ์ล่ะโอ้ยอยู่ตรงจุดไหนอันนั้นคนละเรื่องเลยทีนี้ไปหาแกแล็กซี่แล้วนั้นนะอันนั้นไปหาแกแล็กซี่เลยครับทีนี้อันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นยกย่องในอะไรนะที่อยู่ในวินแชร์นั่นสตีเฟนฮอว์กินส์เนี่ยผมไม่เคยเก็ตเลยนะไอ้หมอเนี่ยเขาถามว่ากับเส้นขอบฟ้าล่ะครับคุณลุงกับดาวเทียมมันอยู่ตำแหน่งไหนครับโอ้ยคนละมิติเลยนะพอไปพูดถึงเส้นขอบฟ้าแล้วก็ต้องพูดหลุมดำไปหน่อยนะไปหาหลุมดำก่อนถึงจะรู้เรื่องตรงนั้นโอเคไหมเขาจำลองว่าเส้นขอบฟ้าเส้นขอบฟ้าที่รู้จักกันดีในโลกของเราเนี่ยฮะง่ายๆเลยพี่นะเราขึ้นที่สูงแล้วมองไปโลกก็กลมนั่นแหละเส้นขอบฟ้าที่เห็นตรงนี้โอเคไหมเราเห็นแค่ขอบโลกนะฮะก็เป็นการตอบคำถามคุณอะไรไม่รู้ได้เลยว่าดาวเทียมที่อยู่ก็คือยังอยู่สูงกว่าเส้นขอบฟ้าเหนืออวกาศเหนืออากาศก็พอแล้วไม่คงไปพูดในล้ำเรื่องของเส้นขอบฟ้าแล้วครับก็แสดงว่าลุงออกไม่ยอมรับคำว่าเส้นขอบฟ้าแน่นอนนะฟังตามนี้ถ้าจะยอมรับก็คือสิ้นสุดอากาศครับต่ออวกาศครับเรื่องโลกก็พูดแค่สองคำน่าจะพอก็นี่ไงฮะถึงได้บอกว่าภาษาลุงออกกิ๊กก๊อกนะฮะได้ให้คำขยายความแล้วก็คำจำกัดความขยายความก็คือขยายความตามกลไกของแรงดูดและแรงผลักแล้วก็คำจำกัดความก็คือแค่สุดอากาศต่ออวกาศนี่คือเรื่องราวของจิตศาสตร์แต่ส่วนวิทยาศาสตร์ที่ว่าเส้นขอบฟ้าเหตุการณ์นั้นน่ะในความเป็นจริงถ้าพูดเอาจิตศาสตร์เป็นหลักก็คือไม่มีทีนี้คำว่าไม่มีเนี่ยทางวิทยาศาสตร์เองก็ไม่สามารถที่จะหาช่วงชั้นของชั้นบรรยากาศได้เขาอนุมานได้เพียงแค่รอยต่อของมันก็คือโฟโนสเฟียร์ไอโนสเฟียร์โฟโตสเฟียร์และหรือสุดอวกาศต่ออากาศเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามันรอยต่อที่ตรงไหนไม่มีทางรู้ได้เลยแต่ในขณะเดียวกันเขาสามารถที่จะแสดงผลลัพธ์ของการรู้ชั้นบรรยากาศได้ด้วยการให้วงโคจรของดาวเทียมกับจานดาวเทียมมันสัมพันธ์กันได้ลุงหงอกที่บอกเก่งมากแต่เก่งของเขาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อรักษาเขาเรียกรักษาความคงที่ไม่ได้คือหมายความว่ามันคอนโทรลโดยการคอนโทรลอยู่ถูกไหมฮะหมายถึงว่าสักวันหนึ่งดาวเทียมก็ต้องล่วงมันก็ใช่เพราะว่าจุดนี้แรงโน้มท่วงถ่วงไม่ได้ทุกอย่างนะฮะไม่ใช่ถูกหลุดคำพวกนี้ที่นิวตันพูดได้ว่าสารวัตถุใดๆไม่สามารถหลุดออกไปนอกโลกได้นั่นคือยุคของนิวตันครับแต่พอเวลาเป็นยุคของไอน์สไตน์เนี่ยมันไปนอกโลกได้นิวตันก็เลยจบเลยไปต่อไม่ได้แต่ไงผมยังยืนยันนิวตันเหนือกว่าไอน์สไตน์แน่นอนยืนยันครับก็ลุงหงอกก็ยังยกย่องว่าโอเคเอาล่ะ 1.1 เขาสามารถที่จะควบคุมวงโคจรได้ใช่แต่ในทางจิตศาสตร์แล้วเนี่ยทั้งที่เห็นว่าควบคุมโคจรได้แต่ก็ไม่ใช่ของจริงใช่ตอนนี้ของเทียมหมดซึ่งไปเรียกว่าดาวเทียมดาวเทียมโอเคนะขอให้เข้าใจให้ได้เพราะฉะนั้นจบสุดท้ายคือความหมายที่พี่กำลังพี่อะไรไม่รู้เขาบอกว่าแสดงว่าฝุ่นที่เห็นจากการตั้งข้อสังเกตว่าคลื่นของดาวเทียมมันกดฝุ่นอยู่เนี่ยก็คือไม่ใช่เนาะไม่ใช่หรอกโอเคครับไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกอย่าถ้าคิดอย่างนั้นมันก็เหมือนกับว่ามันฝุ่นมันไม่ใช่แท่งอย่างนี้นะของแข็งนะถ้ามันกดก็คือกดตรงนี้ครับคำว่ากดนะมองออกไหมก็คิดว่ายากอีกแหละ
เชื่อว่าไม่ได้ลุงไม่ได้ไม่ได้แล้วเพราะว่าพูดถึงคลื่นมันเป็นเรื่องของไม่มีมันไม่มีตัวตนแต่ฝุ่นมันยังพอเป็นเม็ดฝุ่นของซึ่งโดยนัยยะแห่งความจริงอ่ะของไม่มีมันกดของมีอยู่จริงๆนะใช่เขาก็เลยบอกว่าคลื่นก็ต้องกดฝุ่นด้วยนั่นคือครับอุปมาแบบนั้นนะฮะเราใช้คำนี้จะดีที่สุดครับความโน้มถ่วงน่าจะเหมาะไหมมากกว่าคำนี้แรงดูดของโลกถ้าลุงสร้างว่าคำโน้มถ่วงก็จะมีคำถามว่าไอ้คำว่าโน้มคำว่าความโน้มถ่วงอะไรมันถ่วงอะไรมันโน้มอ่ะหรือมันอะไรเป็นตัวจริงๆมันจะเปลี่ยนใหม่แล้วภาษานี้เนี่ยนี่แหละครับผมถึงได้จี้ขึ้นมาเลยว่าแรงโน้มถ่วงความโน้มถ่วงถ้าแรงโน้มถ่วงก็คือโลกมีแรงโน้มถ่วงซึ่งไม่ใช่ใช้คำว่าแรงดูดแรงดูดของโลกก็คือแรงความแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดเดี๋ยวนะแรงโน้มถ่วงโลกตัดทิ้งได้เลยในเชิงของจิตศาสตร์ส่วนมันมีคำนึงคือแรงดึงดูดของโลกอันนี้พอได้ของโลกแรงดูดแต่ก็ไม่ใช่คำว่าของโลกด้วยและแรงผลักของโลกโอเคต้องพูดให้ครบโอเคฮะแรงดูดและแรงผลักแรงดูดก็คือฟิวชั่นดูดมาแรงผลักก็คือฟิวชั่นทั้งสองสิ่งนี้มันบูรณาการปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นเรเดียตอยู่ในโลกมันจึงรักษาความเป็นโลกเอาไว้ได้ก็แค่นี้เองคำว่าเรเดียตอันนี้ของลุงอ่ะเมื่อเทียบกับวิทยาศาสตร์นะครับก็คือโฟโนเฟียร์ไอโนเฟียร์นั่นเองช่วงชั้นของการมาตั้งแต่ไม่มีจนเริ่มมีจากละเอียดเป็นหยาบ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 ไม่รู้นะส่วนทางฝ่ายผมจะไม่เก็ตเลยเรื่องของภาษาอุตุเนี่ยครับก็ไปวัดกันเองก็ตั้งชื่อกันเองก็เรียกขานกันเองเสร็จแล้วก็บอกว่าช่วงอากาศตอนนี้เมฆเคลื่อนที่เร็วเคลื่อนที่ช้าต่อเท่านั้นเองผมจะไม่มันใช่ไม่เข้าใจนะแต่มันไม่สามารถที่จะมาเข้าบูรณาการในสิ่งที่ผมมีอยู่แปลว่ามันคนละสายกันแล้วง่ายที่สุดโอเคครับทีนี้ก็ต้องมาถามว่าไอ้แรงดูดและแรงผลักของโลกมันได้แรงมาจากไหนครับก่อนการหมุนตัวของโลกไงโลกหมุนได้ยังไงครับแรงเกิดจากแรงผลักของดวงอาทิตย์และดูดดวงอาทิตย์คือนี่โอเคครับจบครบครับมันดูดมันจากโอเคหวังว่าคุณอะไรตรงนี้นะฮะทางด้านวิทยาศาสตร์จะตอบไม่ได้บอกคุณอะไรไม่รู้น่าจะได้ข้อมูลที่ลองมากขึ้นแล้วนะครับจากจิตศาสตร์นะครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์เมื่อสักครู่ที่ตั้งข้อสังเกตเองโดยธรรมชาติมนุษย์ของตัวเองกับวิทยาศาสตร์ที่เป็นข้ออ้างถึงอ้างอิงที่เราใช้ในปัจจุบันกับความเป็นจริงในฝั่งวิทยาศาสตร์ก็ลองเลือกดูครับวิธีการที่จะหาตัวแชร์นะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านถามมาผมก็เชื่อว่าท่านมาอ่านมาจากหนังสือนั่นแหละแล้วก็อ่านมาจากหรือว่าฟังคนนั้นคนนี้พูดนักวิทยาศาสตร์พูดนั่นแหละโอเคเพราะนั้นถามกลับกันไปถามนักวิทยาศาสตร์ที่ว่านั่นคือหนึ่งโลกใบนี้หมุนได้ยังไงหมุนรอบตัวเองได้ยังไงไปถามนั้นก่อนเขาจะตอบเหมือนลุงออกตอบไหมเนี่ยโอเคลุงออกบอกว่าโลกวันนี้หมุนรอบตัวเองได้เพราะว่าเนื่องมาจากว่าดวงอาทิตย์มันมีแรงผลักก็คือฟิวชั่นถ้าพูดถึงจากดวงอาทิตย์มานะฟิวชั่นออกมาจากดวงอาทิตย์แล้วก็โดดเข้าก็คือฟิวชั่นก็แปลว่าโลกวันนี้ก็ทำหน้าที่ฟิวชั่นเหมือนกันเพื่อมันจะรักษาความเป็นโลกไว้ได้ดวงอาทิตย์เหมือนกันมันก็ฟิวชั่นเหมือนกันที่รักษาความดวงอาทิตย์ไว้ได้แต่ฟิวชั่นของดวงอาทิตย์นั้นมันเป็นการส่งพลังงานโอเคไหมครับออกมาให้โลกพลังงานที่ว่าคือพลังงานนิวเคลียร์ในโลกมันไม่ใช่พลังงานนิวเคลียร์มันเป็นพลังงานความร้อนครับที่อยู่ในศูนย์กลางของโลกใช่ไหมพลังงานความร้อนครับตัวนี้นะฮะที่มันเรเดียตอยู่กันนี่อยู่ภายใต้พลังงานความร้อนของดวงอาทิตย์นั่นเองพลังงานนิวเคลียร์ของดวงอาทิตย์ก็คือทั้งดูดและผลักนะครับใช่โอเคทีนี้ก็ต้องมาถามให้มันเหนือท็อปไปเลยครับเอาจริงเหนือจริงไปเลยคือว่าแล้วดวงอาทิตย์นะครับลุงที่มันอาศัยพลังงานจากอะไรให้มันอยู่ตัวเองได้อ้าวโอ้โหไปกันใหญ่แล้วทั้งนั้นอาศัยพลังงานอะไรลบนะครับนะครับเมื่อถามแล้วก็ต้องให้มันสุดทางครับแล้วก็เอาสิ่งที่ถามแล้วเป็นทุนในการไปถามวิทยาศาสตร์ต่อนะครับอะไรไม่รู้ใช่ใช่ใช่อย่าไปเล่าเรื่องจิตศาสตร์นะฮะอย่าเล่าเรื่องนี้ก่อนแต่เอาไปเป็นชุดข้อมูลที่เป็นดัตต้าเบสของตัวเองเสร็จปุ๊บถามย้อนแบบเดียวกับที่ผมกำลังถามลุงงอกนี่แหละว่าหนึ่งมันไปอย่างนี้มาอย่างนี้อะไรแรงมันแรงมันยังไงมาเอาละกลับมาเต็มดวงกันทีแล้วนะมาเริ่มเทิมเลยดวงที่โดนเนี่ยดวงใหญ่จังในวิทยาศาสตร์ก็พูดแค่ตรงนี้มีสองคำไฮโดรเจนกับอีกตัวหนึ่งเอาให้สองตัวก็ได้นะ
มีเดียมเฟซบุ๊กอ่อนกำลังแล้วเหรอเหมือน YouTube YouTube นี่แน่นแน่นขึ้นอ๋อเหรอครับอ๋อพวกดู YouTube ใช่ไหมโอเคเข้าใจลุงดู2จอนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกที่อยู่ในเหตุการณ์เขาแชร์ระหว่างเฟซกับ YouTube ลุงต้องดู2จอด้วยเพราะว่าขอแชร์ขอร่วมด้วยก็คือคุณสุรพัฒน์ครับนั่นเหรอโอเคอ่ะดีวิทยาเขาพูดวิทยาศาสตร์เขาพูดแค่2ตัวในเวลานี้ถ้าเรื่องของฮีเรียมเขาก็จะบอกว่าเรื่องอะไรอ๋อไม่อยากไปอ่ะผมขออนุญาตมาในแนวของผมก็แล้วกันเนาะผมบอกว่าไฮโดรเจนมีอยู่แล้วแหละมีอยู่3ก้อนตรงนี้ก้อนที่1เรียกชื่อมันว่าไฮโดรเจน3เนี่ยก้อนที่2เรียกชื่อมันว่าออกซิเจน3ก้อนที่3อยู่ศูนย์กลางของดวงอาทิตย์เนี่ยเรียกมันชื่อว่าคาร์บอน3นี่ลูกออกมีอยู่3ตัวถ้าวงกลมมาชนกันมันจะมีว่าตรงกลางมันจะแดงๆอยู่ทุกตัวมี PE หมดโอเคไหมดึงเอาตัว C มาก็ได้คำว่าทุกตัวมี PE หมดก็คือไฮโดรเจนก็มี PE ใช่ออกซิเจนก็มีใช่คาร์บอนก็มีใช่ครับไอ้3ตัวนี่แหละคือดวงอาทิตย์ว่าไงโอเคครับดูนะตัวที่มันเพ่งยิงตรงไหนเดี๋ยวผมเขียนเรื่องมันชนกันก่อนด้วยความเคารพครับลุงพวกท่านผู้ฟังครับลุงหงอกให้เกียรติวิทยาศาสตร์ด้วยการเขียนออกซิเจนเป็นหนึ่งในธาตุอยู่นะฮะจริงแล้วออกซิเจนเนี่ยอยู่ในเอสไหมฮะอยู่โอเคจบเดี๋ยวเพิ่งไปกำลังจะเดี๋ยวเพิ่งตั้งคำถามฟังอธิบายป่ะแล้วมันจะมีจุดจบได้นะครับแม่ผมอุตส่าห์ประณีตนะจริงๆเอาลูกปิงปองมาชนกันก็ได้เข้าใจไหมเอาลูกไปเลี่ยมมาชนกันได้3ลูกเนี่ยไอ้ตรงกลางจะมีช่องว่างอีกช่องนึงแค่นั้นนี่คือช่องว่างตรงนี้แดงๆนี่เข้าใจมั้ยไข่แดงในตอนนี้เอาล่ะทีนี้กลับมาถึงเฉพาะตรงไหนดีกลับมาถึงเฉพาะดึงออกซิเจนมา1ตัวเอามาอธิบายย่อยนะครับลบตรงนี้หน่อยจะได้ภาพจะไม่ตกดึงตัวนี้1ตัวไอ้1ตัวของออกซิเจนเนี่ยมันมีนิวเคลียสของออกซิเจนอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นผ่ากลางซะนี่ตัวนึงเรียกมันว่าข้างนึงเรียกว่านิวตรอนซะอีกข้างที่2ก็เรียกว่าโปรตอนซะเห็นไหมเรียกทั้งหมดก็เรียกว่านิวเคลียสนั่นเองเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนตัวนี้มีนิวเคลียสโอเคไหมคาร์บอนก็มีนิวเคลียสเหมือนกันออกซิเจนก็มีนิวเคลียสเหมือนกันยกตัวอย่างมันตัวนะไอ้ตรงกลางของนิวเคลียสตรงนี้แหละฮะนี่ตรงนี้จุดนี้อันอะไรรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยรัตเทอร์ฟอร์ดบอกว่าอะไรในนิวเคลียสนะเขาบอกว่าในนิวเคลียสเขาไม่ได้บอกว่าตรงกลางของนิวเคลียสนะเขาบอกว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99% ยังไม่พอนะยังต่ออีกอันนี้กักไว้ก่อนยังต่ออีกจุด 99% ด้วยนะอยู่นั่นคือคำพูดของเออร์เน็ตได้ทุกคนแต่ของผมบอกว่าตรงกลางนิวเคลียสมีทั้งหมด100%แน่นอนไปว่าเพียวนะเพราะฉะนั้น PE คือตรงนี้เองคือตัว PE พลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้เองงั้นไอ้ตรงนี้พอเวลามันเรียกกันแล้วมันพันกันตรงไหนตรงกลางเนี่ยก็คือ PE เนี่ยเหลือเชื่อมากครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ยืนยันว่าวิทยาศาสตร์ไม่มีทางเจอได้แน่นอนยืนยันจิตศาสตร์รู้แง่ๆด้วยอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้า3ตัวนี่นะฮะพอเวลารวมมาแล้วมันจะกลายเป็นอะไรต่อปฏิกิริยามันปลาลาปลาลาเพราะงั้นถ้ามันเป็นทั้งโลกใช่ไหมดึงทั้ง3ตัวเป็นทั้งโลกซะโลกใบนี้เห็นไหมผมพลาดไม่ตกนะมันจะมีอยู่3ตัวมาด้วยกันนะ CHO มีตัวเพิ่มคือ N ชอนนั่นเองชอนตัวนี้มีในทุกสรรพสิ่งเนี่ยมีในพืชมีในสัตว์มันสิ่งที่มีชีวิตก็พยายามหาใช้ตัวคาร์บอนยังไงขันอยู่วัดอายุของดินหินอะไรต่าง
หรือแม้แต่ฟอสซองฟอสซิลก็วัดค่าคาร์บอนนั่นเองจำนวนคาร์บอนก็แค่นี้เองในการที่เขารู้กันนี่ฮะในตรงนี้นะฮะที่วิทยาศาสตร์ไปไม่เจอเขาเจอแค่ตัวไฮโดรเจนกับฮีเลียมที่เขาพูดถึงกันเห็นไหมครับทั้งสองอย่างความจริงแล้วตัว C ตัวนี้มันเป็นอะไรมันเป็นจะนะอย่าลืมคำลดนะ H นี่คือไฟอันนี้คือไฟไอตัว C คือเชื้อไฟเป็นเชื้อไฟถ้าเป็นไฟแช็กเป็นยังไงครับได้ถ้าเป็นลุงเดี๋ยวเชื้อไฟก่อนทีนี้ไฟที่ติดต่อเนื่องได้ก็ต้องมีออกซิเจนเข้ามาร่วมด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็เลยพันกันอยู่อย่างนี้นี่ไม่เข้าครับไม่เข้าอีกยังไงก็ไม่เข้าเพราะเข้าได้เพราะว่าคุณลุงเคยอธิบายเรื่องไฟแช็กแล้วฮะอันไหนคือเปลวส่วนของเปลวตัวกลางเปลวตัวนั้นคือถ้าไหนๆอธิบายแล้วเนี่ยเผื่อชาวบ้านระดับทั่วๆไปด้วยครับเนี่ยถ้าหากว่าเอาไฟแช็กเข้ามาเป็นตัวอย่างในนี้คือแก๊สนี้ไม่พ้นคำว่าไฮโดรก็เชื้อเพลิงก็คือแก๊สไฮโดรอะไรที่เขามีชื่อเสียงกันใช่ไหมมีตัวไฮโดรเจนอยู่ตรงนี้โอเคนะแล้วก็คำว่าขีดตัวนี้แป๊กอันนี้คือไฟไม่ยังไม่ติดนะเนี่ยนี่คือไฟเดี๋ยวเพิ่งให้มันติดเอาไม่อยากจะให้ติดมันก็ติดใช่ไหมแกล้งแช่เลยครับแช่แกล้งแช่แฟกแฟกมันแกล้งไว้แหละแกล้งว่าคือไม่กดคือจะเพิ่งให้มันติดตัวดับแก๊สก่อนดูสิอันนี้ก็พอได้นะบอกแป๊กแล้วก็ติดอีกแหละโอ้เนี่ยอย่าเพิ่งให้มีเพลิงตรงนี้เราบอกไฟไฟก็คืออาร์คนั่นเองตัวอาร์คที่กำลังอาร์คแต่ไม่ติดไฟทีนี้ไฟก็คือไฮโดรเจนเนี่ยอย่าคิดมากพอเวลาไฟจะติดก็คือตัว C เข้ามาอยู่ตัวอาร์คเนี่ยเวลาอาร์คแล้วหมดไปเพราะทำไมมันถึงหมดไปเพราะมันไม่มีตัวตอดภัยนั่นเองที่ลุงกำลังจะอธิบายนั่นแหละก็ตัวถัดไปที่จะทำให้ไฟมันติดงี้ครับอาร์คปุ๊บมันจบเลยทุกการอาร์คนะฮะของสองสิ่งกระแทกกันอ่ะมันจะเกิดวาร์ปก็เกิดความร้อนนั่นเองเกิดการเสียดสีอ่ะเสร็จปุ๊บก็ดับพอเวลาเป็นเพลิงกันเนี่ยนี่คือไฟมาออกซิเจนมาร่วมด้วยใช้กันใกล้เกิดเพลิงโอเคครับมันมีเดี๋ยวนะมันมีไฟมันมีเชื้อไฟก็คือคาร์บอนครับนี่ถึงฐานที่สุดแล้วก็เพลิงไฟเชื้อไฟเข้าใจลุงฐานก็โทรไฟไฟก็นี่ไงฮะใช่ทีเดียวเองเสร็จปุ๊บรอเชื้อในขณะได้เชื้อเนี่ยนี่โออยู่นี่ยังไงต่อครับอีกหน่อยได้เชื้อตัวซิงค์เข้าไปปุ๊บครับโอเขาร่วมด้วยเช่นกันครับมันก็เป็นความร้อนเผาไหม้ครับทีนี้ตรงนี้มันเป็นความร้อนถามว่ามันเป็นเพลิงไหมมันก็ไม่ใช่เพลิงถ้ามันเพลิงภาษาเนี่ยนะนี่ก็คือมันช่วงก็พอไหวนะจะเรียกจะเป็นความร้อนออกมากันแล้วกันง่ายดีเพราะเพลิงมันก็ร้อนอยู่แล้วนี่นะใช่ป่ะครับหรือใครว่าไม่ร้อนอย่างนี้นี่ไหนเนี่ยไม่ร้อนก็ลองสิโยมคือลุงกำลังยังไงจะสร้างภาษาความเข้าใจอย่างใหม่ว่ามันเป็นเพียงแค่ความร้อนมันไม่ใช่เชื้อเพลิงมันยังไม่คือมันเรียกเชื้อเพลิงไม่ได้เพราะว่าองค์ประกอบของมันตอนนี้ที่เรากำลังใช้งานจริงมันคือความร้อนไปแล้วใช่โอเคแต่ผมมาติดตัวนี้มากกว่าว่าตัวโอลุงเคยบอกว่าเป็นธาตุปรมัตถ์ใช่ซึ่งเป็นธาตุใช่ๆบริสุทธิ์ใช่แต่นะเดียวกันลุงเอามาแทนค่าเนี่ยมันก็จะเป็นการที่ไม่บริสุทธิ์หรือว่าลุงจะให้มันบริสุทธิ์ครับตัวโอเนี่ยตัวศูนย์กลางตัวโอก็ยังมีบริสุทธิ์อยู่ตัวโอเองอ่ะไอตัวเฮชเองเนี่ยไฮโดรเจนเองเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์มันก็ยังมันเป็นนิวเคลียสเหมือนกันแบบนี้ครับบริสุทธิ์ไหมฮะบริสุทธิ์ฮะอยู่ตรงกลางโนตัวของมันเองนะฮะยังไม่ใช่ตรงกลางฮะตัวของมันเองถ้ามันอะตอมเดียวมันบริสุทธิ์ที่มันอยู่รนเป็นอะตอมเดียวมันไม่ได้อะมันอยู่เป็นพวกมันการอธิบายทั้งหมดมันต้องเอามาหนึ่งเดียวมันเป็นโมเดลสักหน่อยหนึ่งในการอธิบายถ้าจริงตามปรมัตถ์นะครับมันมี H มี C ไหมฮะ
มีฮะในดวงอาทิตย์ก่อนการเกิดสรรพสิ่งมีไหมครับ H กับ C ก่อนตอนแค่นั้นก่อนการเกิดสรรพสิ่งแปลว่าความว่างนะใช่ไม่มีอะไรเลยตรงจุดนี้นะครับพอเกิดสรรพสิ่งปุ๊บมันไม่บริสุทธิ์ทันทีถูกต้องเมื่อเป็นเช่นนี้พอเกิดปุ๊บไม่บริสุทธิ์ทันทีถูกต้องครับเมื่อไม่บริสุทธิ์ทันทีจึงอนุมานว่าการอธิบายเนี้ยลุงแทนค่าให้อย่างเดียวไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นจริงตามที่เป็นจริงของก่อนการที่ลุงกำลังว่ามางงไหมครับท่านผู้ฟังน่าเห็นใจครับท่านที่อยู่หน้าจอทั้งเราครับน่าเห็นใจครับน่าเห็นใจจริงๆเรื่องนี้ที่ TDM พูดถึงเนี่ยเพราะว่า TDM เผื่อนักวิทยาศาสตร์มานั่งดูว่าเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อคือจุดนี้จะเป็นจุดย้อนแย้งของคำพูดของลุงหงอกเองว่าลุงหงอกเอามาแทนค่ายังไงแล้วลุงดันพูดว่ามันเป็นธาตุบริสุทธิ์เห็นไหมฮะ TTM เลยตัดยอดไปเลยว่าการแทนค่าตัวนี้ก่อนการและการแล้วก็ใช้ภาษานะครับซึ่งทั้งหมดนี้ที่ว่ามาในมุมของคุณลุงหงอกจริงๆเนี่ยครับก็คือไม่มีนะฮะ นี่ จำไว้เลยนะครับว่าไม่มีไว้ก่อนนะครับพอมันมีปุ๊บมันเป็นกลไกอัตโนมัติของการเกิดนะครับมันจึงมีแบบที่ว่านี้เอามาอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายตามใช้เขาเรียกว่าอธิบายของไม่มีนะครับแต่เมื่ออธิบายเลยใช้การผ่านภาษาของฟิสิกส์หรือก็วิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ใช่ซึ่งไม่สามารถอธิบายในภาษาถ้าพุทธศาสตร์ลุงจะอธิบายยังไงจากไม่มีมามีเนี่ยถ้าพุทธศาสตร์นะฮะเดี๋ยวจะหากลุ่มคำพุทธศาสตร์ฟังดีนะครับพุทธศาสตร์จะบอกว่าทุกขังอนิจจังอนิจจังนัตตาก็ได้กฎพระไตรลักษณ์ใช่ไหมฮะอนิจจังนัตตาใช่ก็ได้ครับอยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าแทนค่าเอาวงกลมทั้งหมดมันทั้งหมดมันทุกหมดแหละครับทุกหมดโดนขังนะโดนขังอนิจจังคือมันหยุดไม่ได้แล้วตัวนัตตาจริงๆก็อยู่ศูนย์กลางของมันทั้งนอกและในไม่เฉพาะตัวในอย่างเดียวตัวในเฉพาะถึงดวงอาทิตย์นะอ๋อครับตัวในอย่างเดียวครับอนัตตาอยู่ภายในครับเนี้ยมันไม่รู้จะจำแนกได้ยังไงอ่ะเพราะว่ามันมี3คำอ่ะอันนี้ก็มี3คำเหมือนกันมันจะไปพูดครั้งเดียวทั้ง3คำมันไม่ได้มันเป็นคนละคำจริงๆทั้ง3ตัวมันมิกเลยฮะเป็น1เดียวเลยครับมันไม่สามารถที่จะบอกได้เลยด้วยซ้ำไปไม่มีทางรู้ได้เลยครับวิทยาศาสตร์ไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตศาสตร์จึงอธิบายให้เข้าใจตรงนี้ใกล้คิดมากสุดคือแค่นี้ใช่โอเคครับถ้าพูดเป็นธรรมชาติแล้วฮะ3อย่างนี้มันจะอยู่ในรูปไหนถ้าเป็นธรรมชาติธรรมชาติก็ชอนโอเคครับมันเป็นพืชมันเป็นสัตว์อยู่ในพืชอยู่ในสัตว์เพราะฉะนั้นพืชทุกตัวจะมีคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนและไนโตรเจนแล้วถ้าเป็นมันถ้าเป็นมนุษย์ล่ะฮะลุงเหมือนกันจะอยู่ในรูปเหมือนกันอยู่ในเลือดอยู่ในเซลล์พวกนี้อ๋อก็แสดงว่าถ้าเป็นมนุษย์ศาสตร์กับธรรมศาสตร์มันก็เป็นพูดถึงวิวัฒน์ของมันนั่นเองโอเคฮะทีนี้เข้าใจแล้วยังครับคุณอะไรไม่รู้น่าเห็นใจครับก็ยืนยันว่าน่าเห็นใจครับน่าเห็นใจน่าเห็นใจอีกอย่างถ้าพี่วิทยาศาสตร์เขาจะโอ้โหเอาอะไรมาพูดทันทีเลยครับเอาความสามารถกันแล้วกันนะสองมือเปล่ารักษามนุษย์ดีไหมครับนักวิทยาศาสตร์ท่านเหล่านั้นนะถ้ามีปัญหามาเลยครับจะใช้สองมือเปล่าเยียวยารักษาปวดหัวหายแน่นอนแหละไม่เกิน3นาทีจ้ะก็ถ้าไม่พอก็ไปดูในคลิปที่ไปปลาบึกครับลุงเออตอนนั้นน่าจะชัดหน่อยก็อยากจะให้ตามๆด้วยผมก็พยายามบอกว่านี่คือเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21แปลว่า20มันจบไปแล้วมันอยู่แค่นั้นน่ะครับพัฒนาต่อก็มีอันตรายผมก็พูดจัง20มันไปต่อไม่ได้ถึงไปต่อก็มีอันตรายคลื่นเหมือนกันมา 5G จะหนักมากนะครับไม่รู้ก็จึงเป็นสถานการณ์ปัจจุบันที่ตามหัวต้นเรื่องที่ลุงเล่ามาคือระบบใช้ไม่ได้ไม่มีอะไรช่วยเราได้แล้วนะครับนอกจากเรื่องธรรมชาติกับเรื่องสิ่งที่ซ่อนอยู่หรือกฎเกณฑ์เหนือฟิสิกส์หรือว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองเพราะสิ่งนี้มันเหนือกฎฟิสิกส์ตามไม่ได้หรอกโอเคนะเพราะนั้นก็จะมีมันถึงยุคจิตศาสตร์ที่จะมาเชื่อมฟิสิกส์ให้โอเคไหมครับเพราะนั้นสำคัญว่าฟิสิกส์เนี่ยขอเถอะถ้าเปิดใจหน่อยน่าจะรู้สิ่งนี้และเป็นบุญด้วยแล้วผลก็คือท่านได้รับผมไม่เกี่ยวผมไม่ไปเป็นนักฟิสิกส์เหมือนใครอยู่แล้วผมไม่ไปแย่งอาชีพใครอยู่แล้วผมพูดในเรื่องของจิตศาสตร์พุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็อธิบายอย่างที่พาเมื่อกี้นี้เองทั้งหมดคือธรรมชาติดวงอาทิตย์ก็เกิดมาโดยธรรมชาติจบแล้วเนี่ยง่ายตายไป อย่างนี้เป็นต้นมันเกิดเองไม่ใช่พระเจ้าไม่มีพระเจ้าสร้างนะครับจำด้วย
ผมนี่เกิดมาเรื่องอธิบายเรื่องพระเจ้าเนี่ยเออนะเพราะว่าเถียงกันจังพระเจ้าเนี่ยโอ้ยไปไหนก็มีแต่เถียงพระเจ้าไปอยู่ในมุมศาสนาก็มานั่งเถียงกันในพระเจ้ากลุ่มศาสนาเถียงกันไปอยากเถียงเถียงผมไม่เถียงใครถ้าอยากจะรู้ต้องให้ฟังก็แค่นั้นเองถ้าอยากจะรู้ก็เล่าให้ฟังโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงดาวเทียมน้องโอเคคุณนะสภาพอากาศมันมีครับอากาศไม่ค่อยหมุนเวียนโอเคแล้วไปพระวินัยก็เหมือนกฎหมายในบ้านเมืองมีแต่ห้าม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 โอเคใช่โอเคห้ามทุกอย่างทำอะไรได้มันก็เป็นไปได้ไหมครับว่าหมายความว่าพระวินัยเองอ่ะตัวของบทบัญญัติเองอ่ะฟังคำเดียวเลยเป็นตัวถ่วงโอ้โหนิดเดียวฟังคำเดียวดีกว่าใช่เป็นตัวถ่วงเอาซอฟอีกหน่อยก็คือว่าผมมองว่ากลไกของพุทธศาสตร์ได้วางหมากไว้แล้วว่าเขาตั้งไว้ให้เลยว่า1เขาตั้งตั้งหลายข้อนะฮะที่เป็นเซฟโซนที่แบบเซฟตี้โซนเลยอ่ะ1ก็คือการเปลี่ยนแปลงเออเขาตั้งให้เห็นดื้อๆแล้วอ่ะแต่ทำไมยังไปยึดถือเอาตามตัวหนังสือนะครับตัวอักษร2อะไรกันอ่ะจำไม่ได้แล้วอ๋อเขาตั้งไว้อย่าเชื่อเขาตั้งไว้ทั้ง 3-4สเต็ปอะฮะสุดท้ายแล้วมันเขาเรียกอะไรอะงูไม่กินหางในสิ่งที่เขากำลังสร้างเขาก็คือไม่รู้แหละใครสร้างพุทธศาสตร์ก็ไม่รู้แต่พุทธศาสตร์ก็ไม่ได้งูกินหางนะฮะมีทางออกเสมอประมาณนี้โอเคคุณอะไรไม่รู้ก็เข้าใจแล้วโอเคนะเข้าใจมากขึ้นเลยครับคุณลุงเข้าประเด็นจงอย่าเชื่อตามตำราโอเคโอเคเห็นใจฮะผู้เชื่อตำราเชื่อเขามาตลอดเชื่อเราเนี่ยฮะเรามาคิดตามในแนวทางของเราผมว่าธรรมชาตินี่ผมว่าจะมีทางออกที่ที่สุดตอนนี้ถ้านักวิทยาศาสตร์ยังไม่มาเข้าเรื่องธรรมชาตินะผมว่าจะเพี้ยนหมดสมองจะแย่หมดนะครับบอกให้ทราบไว้นะมัวแต่ไปนั่งคิดสมองผมไม่ยอมรับนะว่าสมองเป็นตัวคิดเออผมไม่ยอมรับว่าสมองคือสิ่งที่มันคิดนะใจต่างหากที่มันคิดนะครับแค่นี้ถ้าหากว่ารับไปได้มันไปต่อไม่ได้จริงๆครับสำหรับผมไปต่อไม่ได้ความคิดจริงๆคือใจทุกความคิดบันทึกในสมองหมดจะเร็วมากมีความเร็วเซสว่าเท่ากับแสงคิดปุ๊บสมองบันทึกทันทีคิดไม่ดีทึกบันทึกเหมือนกันดีบันทึกเหมือนกันมันก็สมองอย่าไปคิดมันมากเอาคำว่าซีดดีกับไม่ดีซ้ายดีหรือขวาดีกว่าไปสักอย่างนึงโอเคไหมด้านไหนมันก็ไม่ผิดหรอกครับนึกซะว่าเป็นแม่เหล็กเออซ้ายขวาซ้ายมันจะเป็นเหนือมันจะเป็นใต้ก็ช่างหัวมันอย่างเงี้ยใช่ป่ะไอ้สมองทางวิทยาศาสตร์ก็อธิบายคนละเรื่องเลยของผมคำว่าดีกับไม่ดีนะครับเห็นป่ะมันจะแชร์อยู่ดีกับไม่ดีสมองเก็บความไม่ดีกับดีแต่ตรงกลางของสมองตรงนั้นนะครับมันจะเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะมันจะเหมือนกับไม่รู้ว่ามันเป็นควอนตัมอ่ะอย่างเงี้ยมันที่ไม่ปวดเหตุไงมันไม่นิ่งอ่ะอย่างปวดหัวคือตรงนี้บอกให้ทราบไปทีนี้พอเวลาผมจับปุ๊บมันจะเสถียรโอเคไหมมันเสถียรคือมันนิ่งอ่ะแล้วจะหายปวดได้นี่คือความมหัศจรรย์มันมาถึงยุคนี้แล้วครับถ้าหากก็พูดถึงสมองผมก็จะบายผ่านไฟฟ้าสถิตทีเดียวเห็นไหมครับอย่างนั้นเพราะไฟฟ้าสถิตนี่มันเป็นไฟฟ้าธรรมชาติเนี่ยก็ไปรูปนะมันฟ้าแลบหนึ่งครั้งมาแป๊บนึงนะฮะนั่นแสดงว่ามันผ่าตรงกลางสมองเลยมันมาแชร์ให้ระหว่างนี้เป็นในชั้นบรรยากาศนี่นะโอ้ยเหนื่อยไหมพี่สนุกนะเรื่องพระอาทิตย์คือจริงๆตามสมมติใช่ไหมครับก็ใช่ไปเรียกมันว่าบักอาทิตย์ผมเรียกมันว่าบักอาทิตย์ที่เรียกมันทำท่าเป็นแมวทำไมบักบักดวงอาทิตย์จะมีอะไรโอเคไหมกับลุงงอกสบายๆโอเคนะก็เรียกบนพระแต่ไหมพระผู้เป็นเจ้าไม่ดีกว่าเลยแต่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์นะเอานะเพื่อไม่ทะเลาะกันนะครับอย่างนี้ดีกว่าพระเจ้าซ่อนอยู่ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์นั่นแหละโอเคไหมพระธรรมก็เหมือนกันช่วงในสงครามของดวงอาทิตย์นั่นแหละเห็นไหมกลุ่มสาธุกับกลุ่มอามินอเมนเข้ากันได้แล้วจากลุงหมอภาษาคำเดียวนี่จะมาเล่าเถียงกันมาก
ข้าใจไหมและหรือที่สุดแล้วพระเจ้าก็อยู่ในตัวท่านน่ะพระธรรมก็อยู่ในตัวท่านน่ะหาไม่เจอผมเจอแล้วจึงมาเล่าให้ฟังอย่างนี้โอเคไหมครับแต่ผมไม่รู้ไม่เอาคำว่าพระเจ้ากับพระพุทธกับพระธรรมเข้ามารองรับพฤติกรรมผมผมเอา PE ครับงั้นผมนึกมีคำว่าลุงหงอเพียวนี่คือตรงนี้ครับนี่ผมเอา PE ครับมารองรับ activity ของลุงหงอโอเคไหมครับเจ้าข่าวนะ เอาภาษาที่ไม่มีใครใช้ด้วยนะครับคนเขาใช้แล้วไปฮะเดี๋ยวจะไปแย่งเขาใช้ไหมฮะนี่คือภาษาใหม่นะแล้วก็เป็นภาษากิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกมากของลุงหงอโอเคไหมครับจากคนแอบนอมอนกับอันคอนเชียสนั่งพูดตรงนี้ครับผมเพราะฉะนั้นคนที่แอบนอมอนกับอันคอนเชียสเวลาเล่าอะไรต่างๆนะครับมันทำให้ผู้อื่นไม่เข้าไม่เข้าใจใช่ไหมครับเพราะคนบ้าพูด แต่สุดท้ายแล้วใครเนาะบ้ากันเนี่ยตัวจริงตรงไหนเนาะนะผมจะรู้เข้าใจผมจะรู้ผมจะอะไรจะมีฟีลลิ่งพวกนี้ไม่ว่าจะมีอารมณ์อ๋อบ้าตัวจริงเป็นงั้นบ้าตัวปลอมเป็นงี้ใช่ไหมเนี่ยผมจะมีอารมณ์ตรงนั้นคำว่าอารมณ์แต่บ้าตัวจริงก็หรือเปล่าคุณดูเองครับลุงหงอเป็นบ้าตัวจริงหรือเปล่าใช่ไหมหรือบ้าตัวปลอมเนี่ยเห็นนะมาถามตัวเองก็แล้วกันเอาล่ะโอเคขอให้รู้และเข้าใจก็รอวันเข้าถึงคนไหนพูดถึงพระเจ้าเข้าถึงพระเจ้าคนไหนเขาพูดถึงพระธรรมก็เข้าถึงพระธรรมแค่นั้นแต่ผมว่าผมเข้าใจแน่ๆแล้วนะ 100% ด้วยที่ว่านั้นแค่นะแล้วจึงมาได้ฟังตามนี้โอเคครับจบนะไม่มีต่อแล้วเนี่ยมาฝ่ายทางด้านรับอากาศต่อได้ไหมแรงดูดผลักเนื่องจากแม่เหล็กโลกหรือเปล่าครับคำว่าแม่เหล็กโลกก็คือจากการหมุนรอบตัวเองของโลกนี่เองครับไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็ต้องเรียกว่าแม่เหล็กโลกโอเคไหมครับได้เพื่อผู้ใจมันเข้ากลุ่มนะครับแรงแม่เหล็กโลกได้นะครับไอ้แม่เหล็กตัวนี้แหละครับที่มันทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตนะครับแม่เหล็กโลกแม่เหล็กกับไฟฟ้ามันแยกจากกันไม่ออกไฟฟ้าแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันมี2 อย่างนี้มันมีคำว่าเนี่ยปฏิสัมพันธ์กับปฏิภาคไฟฟ้ากับแม่เหล็กโลกเหมือนกันถ้าโลกจริงๆนะผมจะใช้คำนี้นะส่วนตัวนะเวลาผมใช้จริงๆนะครับอธิบายก็อธิบายได้ยินมาตามนั่นนะครับแต่เวลาส่วนตัวผมใช้2คำนะครับพลังงานสักกับพลังงานจดบอกให้ครับพลังงานจดคือแนวราบเราเรียนพลังงานจดก็คือแรงเรียนเรื่องแรงต้านให้รู้ว่าหมดแรงต้านไม่มีแรงต้านนั่นคือพลังงานจดเวลาเรียนหนังสือเนี่ยเราหาแรงต้านคำนวณผ่านแรงต้านไม่มีแรงต้านหรือว่าแรงต้านน้อยแรงเสียดทานน้อยแรงต้านน้อยแปลว่ามีพลังงานจนมากก็แค่นั้นเอง ชัดไหมครับแต่ผมจะรู้คนนี้จริงๆส่วนตัวผมจริงๆโดยชัดๆนะผมใช้พลังงานส่วนตัวนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะในโลกนี้นะ 8,000 ล้านคนอื่นไม่เกี่ยวนะผมใช้พลังงานสักกับพลังงานจนในร่างกายผมเรียกมันว่าพลังงานสักคือสแตติกพลังงานจนคือไดนามิกนั่นเองไม่ใช่ไหมผมใช้2คำนี้แต่เวลาอธิบายโดยรู้ไม่ผู้คนได้เข้าใจตามอะไรต่างก็อย่างที่ได้ยินกันมานั่นนะครับโอเคนะทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ยินขนาดนั้นไปพุทธศาสตร์ถ้าอยู่ในกลุ่มก็โอเคนะแต่ทั้งหมดนั้นเรื่องราวของการที่รู้สิ่งนี้ก็ต้องรู้ในเชิงที่ต้องปัญญาแหละครับศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสติสมาธิปัญญาเนี่ยต้องปัญญาเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาคือตรงนี้เองครับพัฒนาความรู้สึกความคิดมนุษย์ปัจจุบันให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่โอเคไหมครับแปลว่าต้องคิดใหม่
คิดใหม่พูดใหม่และทำใหม่จึงจะกลายเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่สมบูรณ์และบริบูรณ์จำนะครับตรงนี้ถ้าอยากจะเอาของเก่าคือความจำมาความจำมาเนี่ยไม่ยอมของใหม่เลยก็อยู่นะก็อยู่ในอ่างนั่นนะเราก็ไม่ว่ากันตรงนั้นเพราะว่าการที่จะมารู้สิ่งเหล่านี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันมีคนมาพูดแล้วก็คือลุงหอกนี่แหละพอจะเป็นสะพานท่อเหยียบผ่านไหมก็ยินดียินดีให้เดินผ่านไม่เป็นปัญหาก็เชื่อมโยงกันอย่างนี้ก็เรียกว่าต่อยอดกันนะครับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งทำใจได้ไม่ให้ได้แต่ถ้าหากว่าท่านทำใจว่าผิดกับถูกไม่ได้แน่นอนยังไงก็ไม่ได้เพราะยังไงวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าถูกไอ้ผิดอยู่เองครับผมไม่สนอยู่แล้วแต่ผมรู้ว่าสุขภาพก็ไม่ดีแน่นอนยินดีช่วยคนกลุ่มนึงด้วยเพราะว่าเป็นคนที่มีเบรนที่ดีนะครับผมไม่อยากจะให้ใช้เบรนในทางที่ทำลายล้างผมรู้วิทยาศาสตร์ทุกสาขาทำลายล้างหมดไม่รู้ว่าเคมีชีวฟิสิกส์ทำลายหมดผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนสนใจใฝ่รู้ก็ในเว็บเขียนไว้ตั้งปี46 beforebigbang.net นะเห็นมั้ย beforebigbang.net แต่มันอยู่3ตัวนั่นนะครับเอามันมีภาษาอังกฤษให้ด้วยตอนนี้ก็มีภาษาไทยให้ด้วยนะพอที่จะคำรูปของคำได้อยู่หรอกในนั้นรุ่นจะเป็น AI แปลให้ AI แปลให้รู้สึกจะย่อยมาเป็น AI หรือว่า Google นะแปล AI แปลให้ก็แล้วอย่าไปบอกว่า Google นะครับแปลอังกฤษเป็นไทยผมก็ใส่ภาษาอังกฤษไปมันก็พอเข้าใจได้เดี๋ยวนะถ้าผมมาอันนั้นก็พอเข้าใจได้ถึง 60-80% ได้ก็พอได้ 80% ก็ใช้ได้แล้วครับก็บ่เสียหาจบนะจบนะครับเอาล่ะไม่มีเพิ่มเติมด้วยจ้าลุงบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ศูนย์กลางดวงอาทิตย์ก็คือพระธรรมนั่นแล้วพระธรรมอยู่ศูนย์กลางดวงอาทิตย์ผมเป็นคนพูดนะครับไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะ พูดแล้วไม่เปลี่ยนนะ มันจะไปได้ยังไงเผาไปตั้งนานแล้วนะไม่เปลี่ยนคำพูดกันแล้วกันโอเคนะก็คือพระธรรมนั่นแหละครับพระธรรมกับพระเจ้าคือสิ่งเดียวกันเห็นไหมพระเจ้าก็อยู่ในนั้นแหละจำลองสิ่งนั้นมาเป็นตัวเราซะก็เหมือนกันอยู่ในตัวเราสุดท้ายแล้วอย่าไปไกลพระเจ้าอยู่ในตัวท่านพระธรรมอยู่ในตัวท่านพระธรรมคำพูดของท่านพุทธทาสนะพระพุทธรูปบังพระธรรมพระพุทธรูปห่อหุ้มพระธรรมนั่นเองถ้าบอกว่าพระธรรมมีรูปร่างขนาดนี้เนี่ยในพุทธรูปเนี่ยหุ้มไปเลยปึ๊บเข้าใจไหมพระพุทธรูปบังพระธรรมก็ปกปิดพระธรรมพระธรรมอยู่ในเห็นไหมครับพุทธรูปทีนี้กลับมาพุทธรูปบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เนี่ยเห็นไหมทำด้วยตะกั่วทำด้วยกระหว่าผสมผสานมันไม่บริสุทธิ์แต่ตัวบริสุทธิ์ถูกหุ้มอยู่ถูกหุ้มอยู่ตัวท่านพุทธานแน่มากคำนี้นะท่านสอนคนมาตั้งแต่ไรผมมาเก็ตข้อนี้ผมบอกว่าท่านแน่มากที่แน่กว่าเอาป่ะผมบอกว่าท่านกิตติวุฒโธเอาไหมท่านแตกฉานเรื่องของอภิธรรมมากกิตติวุฒโธผมไม่เคยเรียนนะครับแต่ผมฟังแล้วเข้าใจท่านกิตติวุฒโธบอกให้ทราบทั้งสองท่านก็ถามก็ตีคู่ขนานแล้วใช้ได้นะดีมากมากเลยครับดีมากมากดีมากมากด้วยผมไม่ทราบกิตติพุทโธจะแตกฉานเรื่องของพระอภิธรรมมากมากมากทั้งที่ไม่เคยเรียนได้วุฒิบัตรอะไรล่ะประเรียนธรรมไม่มีเลยนะเพราะว่าได้โดยธรรมชาติเห็นไหมครับก็จะเข้าใจโดยธรรมชาติพอเวลาท่านบรรยายมันจะไหลไปธรรมชาติเลยฟังบรรยายได้สนุกท่านกิตติวุฒโธนะครับทำให้ทราบว่า
ส่วนท่านทางได้พุทธทานท่านมีหลักการหลักการวิชาการเยอะเนิบเนิบนั่นนะเยอะดีเดี๋ยวเสียอย่างเดียวพอเวลาพูดถึงเรื่องของสัมของจิตเดี๋ยวใจเดี๋ยวจิตเสียเท่านั้นเองครับจิตกับจิตของผมจำแนกเลยใจคือใจใจยังไงแบบไหนจิตคือจิตไปเลยให้คุณสมบัติของจิตไปเลยหรือว่าให้นิยามของเขาว่าจิตไปเลยอย่างเงี้ยของผมจะมาเด่นทางด้านตรงนี้ผมว่านะส่วนตัวผมนะทั้งหมดก็เชื่อมั่นว่าคงไม่ใช่ยกตนผมท่านหรอกมั้งก็โยนย้ายให้ฟังกันอย่างนี้แหละเอาล่ะผมดูเวลาแล้ว2ทุ่ม40 20โอ้ไม่ใช่น้อยนะพอขออนุญาตครับเรื่องสีผมลุงอย่าได้แปลกใจนะครับค่าของความไวแสงของกล้องกับภาพจริงมันไม่ทันกันเท่านั้นเองนะไม่ใช่ปาฏิหาริย์ไม่ใช่คุณวิเศษอะไรนะครับนั่นเหรออ๋อเห็นแวบๆนั่นเหรอนั่นมันแวบๆบนหัวมองนี้ไม่เห็นมองจอนี้เห็นไหมฮะจอซ้ายลุงจะเห็นที่หัวเห็นไหมฮะมันวอบๆเห็นไหมฮะแต่จอขวาไม่เห็นใช่ไหมฮะอย่าไปมองเป็นอย่างอื่นไปเป็นธรรมดาโลกเลยนะฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นมองเป็นผู้พิเศษไปงั้นเหรอโอเคยาครับยามีท่านทักมาโอเคค่อยๆทักกันมันจะมาหลงตัวลุงหงอกไม่ใช่นะครับอย่าหลงนะฮะเพราะว่าหลงไม่ได้เกิดมาลุงหงอกไม่ได้เกิดมาเพื่อมาหลงไหลข้างไทยนะครับจำด้วยครับลุงหงอเกิดมาเพื่อมาทำหน้าที่รู้อะไรก็เล่าให้ฟังเพื่อให้ท่านได้รู้ตามจะมาจะน้อยก็ตามใจกันแล้วกันนะสองนั้นนะอันที่สองก็มารักษามนุษย์ด้วยสองมือเปล่าเป็นหนึ่งความเข้าใจต่อมาก็เรื่องสิ่งแวดล้อมนู่นแหละครับมาเพื่อการนั้นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่เขาพูดกันจังทุกวันนี้นะครับจะไปต่อไม่ได้แล้วหนุนหน้าที่ผมคือตรงนั้นนะครับคำว่าอยู่ในคือแกนกลางขอถามครับคำว่าอยู่ในคือแกนกลางหรือในทุกอนูของสิ่งนั้นถ้าบอกว่าแกนกลางก็แกนกลางไม่ผิดแกนกลางของแม่เหล็กตรงกลางผมเรียกมันว่าคู่เทศ3นะครับแกนกลางของเหรียญ2ด้านผมเรียกมันว่าด้านที่3ของเหรียญคำว่าแกนกลางนะแล้วบอกว่าเป็นอนุธาตุอันเดียวกันก็คือในนิวเคลียสพูดอะตอมก็คือในนิวเคลียสใช่ไหมอนุธาตุคือนิวเคลียสใช่ไหมครับก็เหมือนกันนะก็แปลว่าผมก็เชื่อว่าผมอธิบายได้ทุกเรื่องถ้าแกนกลางของโลกก็คือไอ้ความมุมเอียงของโลกองศาที่มันเอียงนั่นนะครับอีกอันนึงเราไปถามนักวิทยาศาสตร์ว่าทำไมแกนของโลกมันจึงเอียงต้องไปถามสิครับแล้วค่อยมาถามมึงออกมึงตอบได้แน่นอนครับ ทำไมโลกแกนกลางของโลกจึงเอียงมันเอียงมาแต่ไหนแต่ไรละทำไมมันถึงเอียงมากกว่าเดิมเยอะเลยประมาณทุกวันนี้เขาพูดถึงแกนกลางของโลกเอียงมากขึ้นนะครับเขียนภาพได้ดูหนึ่งภาพนี่นะถ้าหากว่าล่างเหนือใต้ตรงๆนะครับเหนือใต้ออกตรงนะครับตรงๆนะฮะอันนี้เหนืออันนี้ใต้เห็นไหมทางนี้ออกทางนี้ตกเนี้ยทางนี้ตกนี่ออกเห็นไหมครับถ้าหากว่าคำว่าเอียงเนี่ยครับแกนโลกเอียงสมัยผมเรียนหนังสือมัน22 21เศษ12องศาเนี่ยครับเนี่ยที่จำได้ตรงนี้นะฮะ21เศษ12องศาก็คือตรงนี้นะเห็นไหมตรงนี้ทุกวันนี้นี่มัน45ประมาณนี้ตรงนี้45มี45องศาปัจจุบันนี้นะมันถึงขนาดนี้นะแกนโลกมันจะเอียงเนี่ยผมเป็นคนสังเกตพวกนี้เยอะนะมันมาถึง30 36องศาแล้วแล้ว30องศาแสดงว่ามันเอียงมากเยอะเหลือเกินแกนโลกเพราะฉะนั้นทางด้านภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปสิ่งของในโลกนี้ไม่หายหนีไปไหนมันเคลื่อนจากตรงนี้ก็มาอยู่ตรงนี้ท่านเองนี่คือตามหลักของของนิวตันครับสิ่งของในโลกนี้ไม่หายหนีไปไหนไอ้ใครที่บอกว่าน้ำท่วมโลกอย่าไปเชื่อโคตรมันนะครับเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะอะไรดวงอาทิตย์
ดวงจันทร์โลกมันซัพพอร์ตของกันและกันอยู่นะครับบอกให้ทราบว่าอย่าไปเชื่อโคตรมันโคตรว่าน้ำจะท่วมโลกหนีไปไกลกับลูกหมอกโอเคนะขึ้นมาหน่อยเดียวมันก็ลงมันเองโอเคเป็นการปรับเข้ามาโอเคนะให้เข้าใจตามนั้นถ้าหาว่าพอจะเข้าใจได้แค่นั้นเองครับผมพรุ่งนี้ประกอบสมาชิกตามปกติขอให้พอกินพอใช้เรื่องกินเรื่องใช้และเรื่องขอเรื่องพอนะครับทำที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติบริวารการงานและทรัพย์สินค้าที่หามาได้ดูแลให้ดีต้องรักษาดีๆนะตรงนี้เพราะว่าทุกอย่างเวลานี้ไหวหมดไหวหมดพยายามรักษาลมหายใจเขาไว้หมายความว่าประหยัดหรืออะไรก็ว่ากันไปผมบอกว่าอีก2ปีบ้านเมืองดีขึ้นถ้าหากว่ารัฐบาลนี้อยู่ก็ได้2 3ปี4ปีนะต้องรอไปอีก2ปีมีข้อแม้ถ้ารัฐบาลนี้ยังอยู่ได้ถึง 3-4 ปีตามพีเรียดเข้ามานะครับต้องรอไปอีก2ปีครับถึงจะขึ้นได้แต่ถ้าหากว่าไม่พูดตรงนั้นทางคิดเองเพราะผมจะพูดแต่ในสิ่งที่เป็นดีๆให้ได้พิจารณาไม่ดีแล้วผมมักจะไม่พูดโอเคนะก็พยายามให้บ้านเมืองให้รัฐบาลเขาดูแลกันว่าให้มันไปได้นะให้มันพึ่งพาอาศัยกันนะจะมาเป็นอะไรต่างๆนานมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษเขามากนะครับรัฐบาลครับโทษไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกครับผมว่านะยอมรับสภาพซะหน่อยก็แล้วกันถึงความเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่ยอมรับตรงนี้แล้วใจเรามันจะไปก่อนมันจะเป็นความทุกข์มากกว่าโอเคนะตีแตกระตกนั่นคือเรื่องเขานี่คือเรื่องเรารักษาเราให้อยู่ให้ได้โอเคไหมครับน่าจะเป็นจุดยืนที่ดีที่สุดรักษาความเป็นเราตัวเราให้อยู่ได้นะครอบครัวเราหมู่บ้านเราตำบลเราอำเภอเราจังหวัดเรารัฐบาลยังไงก็เรื่องของเขาใช้คำว่าเขากันแล้วแต่มันแยกจากกันไม่ออกที่พูดเนี่ยไม่รู้หลักการคิดต้องคิดยังไงให้ได้เราต้องมีหลักคิดยังไงให้ได้ไม่งั้นมันพันไปหมดทุกเรื่องแล้วเราก็เป็นทุกข์เองสุดท้ายแล้วนะอย่างผมไม่เคยเป็นทุกข์นะก็ส่งเสริมในสิ่งที่รัฐบาลเขาทำอะไรหลายเดี๋ยวก็ต้องก็ทำร่วมมือร่วมมันผมว่าสุดท้ายแล้วมันจะมาหนักที่ความคิดของเราเองเนี่ยครับอย่าเพียงพร้ำสิ่งนั้นเพราะความคิดของเรานะก็คือใจนั่นแหละตัวอันนั้นเอวังวิทยาตอนนี้สาธุอามินอเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม